สวัสดีครับสวัสดีครับหัวคอแห้งเลยครับขออนุญาตกินกาแฟก่อนกาแฟจริงใจครับยอดอร่อยสุดในโลกเลยไม่เคยดื่มกาแฟที่ไหนอร่อยอย่างนี้มาก่อนเลยท่านก็เราพบกันวันนี้ช่วงบ่ายเลยครับบ่ายเสร็จๆละคุณบัญญัติเย็นใจเฉยชื่อแปลกนามคุณแปลกมากบัญญัติบัญญัติได้แต่ว่านามคุณแปลกคุณปิยชาติทองอินสวัสดีครับเข้ามาทักทายกันคุณนักธุรกิจ FO FO นี่คืออะไรนักธุรกิจ FO นะ FO ต่างดาวเลยฮะไม่แน่ใจนะคุณปิยชาติสวัสดีครับสวัสดีฮะก็วันนี้มีเรื่องที่พี่น้องคงจะทราบอยู่แล้วนั่นก็คือคุณจักรพันธ์นะผู้งับตาสดีฮะก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะคุณปนสิงห์เปรมกาแฟหมดยังนะกาแฟจริงใจหมดยังคุณพดุงธรรมชัยปัญญาสดีครับก็เรื่องของอันนี้ครับคุณรวิวรรณนะคณสุขเลยฮะรวิวรรณสดีครับนะยายามบ่ายแล้วคุณจิรพัฒน์สดีครับเรื่องน้ำท่วมนะฝนตกน้ำท่วมพายุเข้าพายุมาจากโน่นเลยครับมาจากประเทศจีนนู่นพายุมาจากทางเวียดนามมาจากทะเลจีนใต้มาจากทางโน่นครับมาจากฝั่งตะวันออกของประเทศไทยเข้าไต้หวันเข้าเวียดนามเข้าจีนแล้วก็มาถึงไทยดูตามแผนที่โลกเนี่ยไทยนิดเดียวครับนั่นแสดงว่าพายุมันจะเข้ามันจะมาสู่แผ่นดินจากทะเลนะครับมันจะพัดมาสู่แผ่นดินมันไม่เกี่ยวกับเราจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรในบ้านเราเลยจริงๆแล้วแต่มันก็เป็นเหตุเช่นป่าไม้ดูแล้วเนี่ยพายุมันเข้ามามันเกี่ยวกับป่าไม้มันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคุณสิริรัตน์ซอพลิตแหละคุณบดินทร์วัชโรบลดูจากภาพของแผนที่โลกเนี่ยพายุมันหมุนเข้ามาจากทะเลมันก็ขึ้นฝั่งดีว่าเราไม่อยู่ริมทะเลครับบรรดาพายุที่เข้ามาเราไม่อยู่ริมทะเลยกเว้นพายุทางใต้หนุ่มคนเมืองรักความยุติธรรมสวัสดีครับเราเห็นพายุที่ชื่ออะไรนะคิจิอะไรสักอย่างนั่นที่เข้ามาเนี่ยหรือลูกก่อนนั่นน่ะมันเข้ามาโอ้โหเมื่อก่อนนี้ครับก่อนที่พายุจะเข้ามาเนี่ยมันแล้งครับแล้งถึงเรียกว่าประกาศภัยแล้งเลยจังหวัดพิจิตรนะรัฐมนตรีแถวๆนั้นน่ะถึงกับต้องไปนั่นเลยไปจีอำเภอเป็นต้องของบภัยแล้งของบภัยพิบัติไปช่วยนะเตือนชาวนาว่าอย่าปลูกข้าวน้ำไม่มีโอ้โหออกข่าวกันกุลาหลใหญ่โตเลยครับออกข่าวกันยังกับบ้านเมืองนี่มันจะนั่นเลยมันจะล่มจมมันจะล่มสลายเลยครับเพราะมันแล้งน้ำไม่มาทำฝนเทียมทำไรโอ้โหนะคุณไซสนาสวัสดีครับทำฝนเทียมกันเรียกว่าทั้งอะไรตัวไหนก็แม่มีคนเขาแซวกันครับมีเด็กอีสานคนหนึ่งมันไปขอฝน อยู่หน้าศาลพระภูมิครับโอ้โหมันเต้นรำ มีคนกดไอ้นั่นกดชอบกดไลค์ให้ครับเป็น10ล้านว่างั้นนะเพลงเนี่ยดังเลยครับแล้วนี่คนจะมีคนปล่อยข่าวว่าคนจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นแถวบ้านไผ่ในประกาศหาไอเด็กคนเนี้ยไอตัวแสบทำให้น้ำท่วมว่างั้นนะ ไม่น่าเชื่อครับก็ พูดกันตลกเป็นโจ๊กๆนะว่ามันไม่เกี่ยวเด็กนั่นหรอกครับแต่เพลงมันมาได้ยังมาพอดีครับนะมาขอให้น้ำฝนตกลงมาให้แม่ได้ทำนายกางเกงผมเปียกอะไรอย่างนี้นะให้ส่งเปียกนะงั้นครับตอนนี้ก็มาแต่วันไผ่แถวร้อยเอ็ดสระคามุกดาหารเขาบอกในรอบ40ปีครับฝนแรงมากน้ำเยอะเมื่อก่อนเรานู่นเลยครับส่งข่าวไปถึงประเทศลาวเลยคนลาวไอ้เขื่อนในประเทศลาวต้องแถลงข่าวครับเพราะว่าเขื่อนในประเทศลาวไม่ได้กักน้ำนะไม่เกี่ยวทำให้ประเทศไทยเดือดร้อนนะโน่นเลยครับส่งข่าวไปถึงประเทศจีนเลยสีจิ้นผิงกับพรรคพวกเขาบอกว่าเนี่ยกักน้ำไว้ตอนนี้เป็นไงฮะจีนปล่อยน้ำมาโอ้โหหายใจไม่ทันเลยครับตอนนี้คุณชัยปัญญรัตน์คุณสมหมายโชติช่วงเสดียคุณลมชรีคุณประพันธ์อินทวิจิตรนะฮะเราเห็นแล้วโอ้โหครับน้ำท่วมเมื่อก่อนนี้มันเหมือนกับว่าโอ้โหมันภัยพิบัติใหญ่โตมันต้องประกาศเขื่อนไอ้สิริกิติ์เขื่อนภูมิพลน้ำไม่มีวิกฤตไม่เคยมีมาก่อนเขื่อนไอ้ขุนด่านเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อน
ไอ้จุฬาภรณ์ที่ชัยภูมิอ่ะนครแก่นน้ำไม่มีเลยไม่เคยมีมาก่อนเลยปรากฏการณ์แบบนี้โอ้ตอนนี้เป็นไงฮะตอนนี้ต้องระบายน้ำครับต้องระบายน้ำแล้วครับพี่น้องฟังข่าวตอนเที่ยงอยุธยาผู้ว่าอยุธยาต้องบอกให้พี่น้องในชุมชนต่างๆต้องขนของขึ้นที่สูงแล้วเพราะว่าเขื่อนภูมิพลต้องระบายน้ำบริหารจัดการน้ำเพราะน้ำมาเยอะเกินไปเป็นไงครับเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันเลยครับว่าเราจะมีอะไรยังไงต้นไม้มากต้นไม้น้อยพายุมันมาหมุนมาจากนู่นทะเลนู่นน่ะมันเข้ามาประเทศเราเห็นแล้วครับแต่ว่าการมีต้นไม้เยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมดีทำให้อากาศดีทำให้ความเย็นมีทำให้สมดุลธรรมชาติเกิดขึ้นทำให้เกิดอะไรฮะภูมิประเทศเราดีน่ะการบุกรุกทำลายป่าจะต้องเลิกจะต้องหมดไปคุณวีรวิทย์น่ะโชคธนาวิสิทธิ์สวัสดีครับมันจะต้องเลิกครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดเหตุอย่างนี้ได้ก็ยังดีกว่าบางประเทศครับบ้านเราเพราะว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบนี้ยังไตไม่เต็มที่ยังไตใครไตมันอยู่ไตพวกอมาตย์อยู่ตอนนี้ วันหนึ่งข้างหน้าครับถ้าประเทศนี้เป็นแบบไตแบบยั่งยืนมั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้ข้าราชการจะรับผิดชอบประชาชนมีจิตสำนึกทำงานรับผิดชอบประชาชนอย่างเต็มที่จะไม่คิดว่าตัวเองทำงานไงก็ได้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ให้คุณให้โทษเพราะว่าสสไม่มีอำนาจเต็มที่เพราะว่าพวกอำมาตย์เผด็จการมันคุมอยู่อะไรเงี้ยมันจะต้องมีบรรยากาศแบบเนี้ยต่อไปไม่ได้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนเราย้ำเรื่องนี้ครับอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการต้องมาจากประชาชนจนเราคิดว่าเราจะต้องทำอุทยานประชาธิปไตยมีพื้นที่สัก50-100ไร่แถวปทุมเนี่ยครับไม่เอาว่าใกล้ๆธรรมตกายไหมใครมีใครบริจาคแถวนั้นแถวธัญญะแถวลำลูกกานะครับมีคุณลายาคุณพรสวัสดีครับพรสวรรค์เราอยากได้ที่สัก100ไร่น่ะจะสร้างอุทยานประชาธิปไตยครับให้เป็นที่ผลิตชุดความคิดจิตวิญญาณอุดมการณ์ของชาติโดยประชาชนครับไม่ใช่ทหารมายึดอำนาจทีมันมาออกยุทธศาสตร์ชาติเหมือนกับขีดเส้นในคนเดินเหมือนกับคอกสัตว์เห็นคนบิดสัตว์เล่นในคอกอะไรเงี้ยน่ะมันต้องไม่มีแบบนี้ครับการทำงานกันนั่นรับผิดชอบต่อประชาชนครับผู้ว่าในอำเภอนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งมันจะต้องเยอะต้องมากขึ้นครับตอนนี้นะมันก็คือใครเอาที่รัฐเอาที่หลวงไปโกงที่รัฐโกงที่หลวงโกงที่ชาติของประชาชนไปสร้างบ้านไปทำธุรกิจทำรีสอร์ททำโรงแรมบนภูเขาบนโน่นนี่ถ้ากฎหมายห้ามไว้มันจะต้องยึดคืนมาครับไอ้คนพวกนั้นไปสร้างบ้านบนเขาบนป่าได้ไงนะเหมือนกับที่เราไปยึดที่เขาใหญ่เที่ยงของสุรยุทธ์จุฬานนท์เห็นไหมฮะเดี๋ยวเราไปตั้งเวทีอยู่ข้างๆเลยครับขออย่าเที่ยงมาก่อนเนี่ยต้องเลิกเลยครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันมีสิ่งปลูกสร้างอื่นคล้ายๆมัสยิดครับแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับที่ถ่ายรูปมาแต่คนขึ้นไปไม่ได้ด้วยตรงนั้นเรื่องนี้ก็น่าคิดอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเขาอย่าเที่ยงครับนะใครไปบุกรุกเขาอย่าเที่ยงเขาสอยดาวเนี่ยสมัยก่อนเราเห็นไปสร้างสนามกอล์ฟบนเขาสอยดาวมันนี่ใครทำอะไรเลยครับแล้วมันพูดกันง่ายๆว่ามันไม่รู้แล้วไม่มีความผิดด้วยคนเป็นระดับบนสูงสุดของหน่วยงานของกองทัพขององค์กรต่างๆบอกว่าไม่รู้แล้วก็แล้วกันไปประชาชนไปเก็บเห็ดแต่บังคับประชาชนว่าเฮ้ยต้องรู้นะเว้ยกฎหมายปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคนของใครต่างหากครับเรื่องพวกนี้นั่นบรรยากาศบ้านเมืองเรายังไม่เป็นยับเต็มที่ไงวันเราจึงต้องสร้างอุทยานประชาธิปไตยนะต้องมีอุทยานยับเต็มครับเพื่อจะเป็นที่รวมผลิตชุดความคิดอุดมการณ์ของชาติวันชาติอย่างเงี้ยครับต้องกลับคืนมา24มิถุนายนเงี้ยครับหลัก6ประการครับจะเป็นอะไรหลัก6ประการนะครับจะเป็นอุดมการณ์ของชาติหลัก6ประการจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติจะกี่ปีก็ไม่รู้ครับหลัก6ประการของบรรพวีรชนที่เราทำไว้แล้วก็ยุทธศาสตร์ชาติ4ข้อที่ชมรมข้าราชการ2515ทำเนี่ยก็จะทำเหมือนกันครับก็ยังมีคือประเทศชาติวัตถุประสงค์เราก็คือประชาธิปไตยต้องมั่นคงเมื่อมั่นคงแล้วมั่นคงแบบไหนครับแบบอังกฤษญี่ปุ่นครับนั่นแหละครับประชาธิปไตยมั่นคงการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนทหารอย่ามายุ่งตำรวจอย่ามายุ่งไอ้ขบวนการยุติธรรมอย่ามายุ่งอย่ามายุบอย่ามันเขาเป็นเรื่องของประชาชนครับมีปัญหาก็กลับไปหาประชาชนเมื่อการเมืองมันนิ่งประชาธิปไตยมั่นคงประชาชนก็จะมีเวลาทำมาหากินลงทุนแล้วก็เสร็จแล้วก็พอมีเวลาทำมาหากินลงทุนทำงานโน่นนี่นั่นติดต่อสื่อสารค้าขายมั่นคงแล้วค
คนก็จะเกิดความมั่งคั่งพอคนมั่งคั่งมีเงินมีทองก็ลงทุนทำธุรกิจเสียภาษีสร้างโน่นสร้างนั่นสร้างนี่ประเทศชาติก็จะรุ่งเรืองพอประเทศชาติรุ่งเรืองสังคมก็จะสงบสุขนั่นคือสิ่งที่เราต้องการวันนี้เมื่อวานนี้ครับเห็นผู้นำเกาหลีใต้นะครับดีจำชื่อไม่ได้ไม่ต้องจำชื่อนะเอาเป็นว่าครับดีเกาหลีใต้นะหรือว่าต้องอ่านให้ฟังชื่อนายอะไรฮะเดี๋ยวนะนายอะไรสักอย่างนึงนะไม่ใช่นายตระกูลไม่ใช่ตระกูลนั่นนะครับนะเกาหลีใต้นะครับชื่อนายอะไรสักอย่างเดียวกันดูสิครับเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้อนรับนายคิมอะไรครับไม่ใช่คิมเดี๋ยวคิมไหมดูสิผมตัวหนังสือตัวเล็กนิดเดียวจากตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนเกาหลีใต้ดูสิโอ้พอมันอยู่ในนี่ครับอยู่ในเฟซในไลน์มันไม่ได้เลยครับพอเข้ามาก็ออกมาเห็นตัวเล็กมากครับก็เลยไม่ได้นายอะไรไปเอาเป็นว่านายอะไรอย่างไงแหละจำไม่ได้เอาเป็นผู้นำเกาหลีใต้มาเยี่ยมไทยกันแล้วกันตอนนี้นะมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือในประธานดีเกาหลีใต้คนเนี้ยแกนั่งรถอะไรครับเห็นไหมครับประธานดีเกาหลีใต้นั่งรถอะไรฮะประธานดีเกาหลีใต้นั่งรถตุ๊กครับสามล้อเครื่องเหมือนกับฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราครับเขาไม่ได้นั่งรถเบนซ์วอลโว่รถ BM รถไอ้เฟอร์รารี่มัสแตงนะ BMW นะครับเราเอารถไปรับเขามันมี2นัยยะครับมันมี2นัยยะนัยยะหนึ่งก็คือเฮ้ยประเทศไทยเองยังใช้รถ3ล้อตุ๊กๆอยู่นะเว้ยเฮ้ยทำอะไรฉันเป็นพี่ใหญ่แกแล้วนะตอนนี้ฉันแซงแกไปไกลแล้วนะเพราะเกาหลีใต้มีรถยี่ห้อของตัวเองครับยี่ห้อฮุนไดยี่ห้อไดวูตอนนี้ฮุนไดเนี่ยรถตู้ฮุนไดเนี่ยเห็นพวกไอ้มีสถานะซื้อมาใช้กันเยอะแยะเลยครับรถในประเทศเกาหลีใต้ผู้นำเขานะครับพวกเศรษฐีคนมีสถานะเขาจะนั่งรถไอ้เบิร์ดไดวูฮุนไดเนี่ยที่เขามีรถระดับไอ้ซาลูนรถที่มันมีสถานะหน่อยถ้าเป็นโตต้าก็รุ่นนู่นแหละครับรุ่นไอ้ไรโตต้าคาวฮอนด้าก็ดีหน่อยอะไรเงี้ยรถตู้เขามีครับเขาไม่ซื้อรถญี่ปุ่นไม่ซื้อรถยุโรปมาใช้ครับเขาเป็นประเทศที่มีสงครามสู้กันกับประเทศบ้านเพื่อนสองเกาหลีสู้กันครับเพราะต้องมีความรักชาติมีความเขาเรียกอะไรอุดมการณ์ชาติแล้วก็มีความบอกว่าคลั่งชาติเลยก็ได้เพราะเขาใช้รถของเขามีญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งเป็นต้นแบบมีคู่แข่งเป็นแนวที่จะตัวว่าต้องเอาชนะญี่ปุ่นให้ได้นะต้องเอารถไม่ต้องดังรถญี่ปุ่นดังรถเราเองนะสองเสือนี่เขาทะเลาะกันครับตั้งแต่ญี่ปุ่นไปบุกยึดไอ้เกาหลีใต้เมื่อก่อนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เสร็จแล้วเกิดสงครามจำได้ไหมเสร็จแล้วก็เอาผู้หญิงญี่ปุ่นเอาผู้หญิงไอ้ทหารญี่ปุ่นก็เอาผู้หญิงเกาหลีใต้มาเป็นนางบำเรอฮะบำบัดความไข้อะไรเงี้ยแล้วมาใช้แรงงานเกาหลีใต้ยังตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองครับชดใช้ยังไม่จบศาลของเกาหลีใต้ต้องมาเล่นงานรัฐบาลญี่ปุ่นต้องให้ชดใช้รัฐบาลญี่ปุ่นก็เล่นงานกลับเลยครับสวนกลับเลยปกติ2ประเทศนี้เขามีสินค้าประเภทซอฟต์แวร์หัวใจสำคัญไอ้ตัวเขาเรียกวงจรของไอ้โทรศัพท์วงจรของโทรทัศน์วิทยุต่างอิเล็กทรอนิกส์ต่างเนี่ยมาจากญี่ปุ่นครับแต่วันนี้ญี่ปุ่นไม่ยอมส่งให้เพราะถือว่าถ้าคุณทำแบบนี้ไอ้ก็จะทำกับยูหรือทำแบบนี้กับอ้วกทำกับลือสินค้าส่งออกเรื่องการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่คุณเอาไปขายต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกสมองกลต่างๆไอ้พวกวงจรคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตต่างเนี่ยแม้โทรศัพท์ของคุณน่ะญี่ปุ่นเป็นคนผลิตสั่งให้ครับแต่วันนี้ญี่ปุ่นบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นเพื่อนทางธุรกิจพิเศษแล้วคุณทำแบบนี้ไม่เห็นหัวญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็เล่นกันเลยครับ2ประเทศนี้เนาะอเมริกาลูกพี่ใหญ่คุม2ประเทศนั้นก็เลยเฮ้ยอยู่2คนทะเลาะกันทำไมเนี่ยเกาหลีเหนือเขาลังหัวร้อยย่ออยู่จีนหัวร้อยย่อไม่สบายใจนะครับคนของไอ้โดนัลด์ทรัมป์ออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยจำชื่อไม่ได้ฝรั่งหัวขาวของไอ้อเมริกาออกมาพูดให้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเลิกทะเลาะกันได้แล้วเดี๋ยวไอ้เกาหลีเหนือมันเล่นงานเอาเดือดร้อนเลยนะบอกงั้นนะก็ผลประโยชน์ใครจะไปรู้ครับว่าวันหนึ่งเขาจะทะเลาะกันมีความบาดหมางไม่มีการให้อภัยกันวันนี้ผู้นำเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้มาเยี่ยมประเทศไทยครับ2วัน3วันมั้งฮะวันที่1มั้ยฮะ1 2 3วันเนี้ยแล้วอยู่ในทำเนียบรัฐบาลครับ
เห็นประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของเราครับต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีของเราเลยครับตอนนี้ตอนรับแขกบ้านแขกเมืองนั่งรถ3ล้อ3ล้อเครื่องนะครับไป3ล้อถีบนั่งรถตุ๊กๆครับไอ้หนังพิมพ์ไอ้เนี่ยครับไอ้ไทยโพสต์มันถ่ายมาประยุทธ์นั่งรถตุ๊กๆนะเนี่ยนั่งรถตุ๊กๆแล้วก็ไอ้นายกรัฐมนตรีอาภัพดีของเกาหลีใต้หัวเราะนะเออดีเหมือนกันโว้ยเฮ้ยอะไรมาเนี่ยหัวเราะหัวเราะแบบจะบอกว่าตลกหรือยังไงก็ไม่แน่ใจโอ้ไทยคิดได้แค่นี้โอ้ไทยไม่ได้มีอะไรมากไปเลยมันไม่มีแรงบันดาลใจจะสร้างจะอะไรอยู่แบบไทยๆต้องแบบรถตุ๊กๆแบบนี้ผมเห็นแล้วผมก็ไม่รู้ผมคิดยังไงไม่รู้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ในมุมหนึ่งนะครับเหมือนกับไอ้ผู้นำเกาหลีใต้มาเตือนเราว่าเอ้ยประเทศยูเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะอย่า กักขังประชาชนทางความคิดอย่าปิดกั้นการคิดการพัฒนาประชาชนในด้านต่างๆถ้าไม่งั้นเนี่ยเกาหลีใต้มาเตือนแล้วว่าประเทศคุณถ้ายังเป็นเผด็จการอยู่แบบนี้นะถ้ายังเป็นเผด็จการแบบไทยๆแบบไทยๆแบบนี้นะคุณก็จะเป็นเจ้าของ3ล้อเครื่องเพราะเผลอในเครื่องเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นอีกต่างหากเหล็กโลหะเผลอมาจากไหนก็ไม่รู้ครับหัวเทียนเงี้ยมาจากไหนไม่รู้นะไดฮัตสุมิตซูบิชิโตโยต้าหรือเปล่าครับเครื่องกันเนี่ยไม่น่าเชื่อไม่มีของไทยเลยครับแถมเด็ดไอ้พวกไอ้ผ้าใบถึงผลิตในเนี้ยครับโครงเหล็กหน่อยนิดนึงครับไอ้โรงงานแถวนั้นอะทำมาแถวพ่อประแดงนั้นทำมาไปรุ่นนะแถวบ้านคุณแซมอะคุณสำราญเนี่ยนะสามล้อเครื่องทุกๆเนี่ยครับยินดีต้อนรับคุณสำราญครับสมรภูมิไพโรจน์ครับคนเนี้ยสำคัญเลยครับเขาจะเป็นมือพัฒนาประเทศอีกคนนึงครับผมถึงเห็นว่าดูหน้าตาของไอ้ประทับดีเกาหลีใต้วันนี้ครับมันทำนั่งรถ3ล้อแบบหน้าตาแย่ๆไงไม่รู้หน้าตาแบบดูถูกเราผมคิดว่างี้นะเพราะเนี่ยประเทศไทยไม่มีสงครามเลยไม่ได้มีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าไม่ยอมให้ประเทศก้าวหน้าปิดกั้นความคิดคนใครคิดดีคิดเด่นใครมีความสามารถมึงไล่เขาออกนอกประเทศหมดเลยมึงไม่ต้องการให้ประเทศนี้เป็นแบบไทยเลยมึงไม่ต้องการให้คนเก่งๆมาบริหารประเทศมึงใส่ความเขามึงเอาโซ่ไปล่ามเขาไว้หมดเลยใครทำเกินหน้าเกินตาพวกมึงไอ้พวกอำมาตย์เผด็จการโบราณเนี่ยมันไม่ยอมเลยครับเดี๋ยวหาว่ามันโง่เขามันไล่เขาเตะเขาไปหมดครับใช้ศาลใช้ตุลาการใช้องค์กรไอ้นักวิชาการอย่างไอ้ธีรวิทย์บุญมีก็ออกมาจำได้ไหมฮะสมัยทักษิณบอกว่าต้องทำตุลาการพิวัตรเมื่อทหารไม่กล้าปฏิวัติต้องเชือดให้ศาลรัฐธรรมนูญเชือดพรรคไทยรักไทยจำก่อนนะคุณทักษิณด้วยเล่นงานตั้งแต่สมัยไอ้ลิ้มไอ้จำลองไอ้พิภพธงชัยไอ้สมศักดิ์โกเสสุขไอ้หน้าดำไอ้สุริยะแสงกัตศิลาไอ้เวนนั่นครับต้องบอกงี้เลยบ้านเมืองชิบหายเพราะไอ้พันธมิตรเนี่ยครับมันไปทำนายทำเนียบอยู่8เดือนครับยึดลำเนินอีกแต่ทุกวันเนี่ยจนวันนี้ไอ้ผู้นำเกาหลีใต้มันมานั่งรถไปดูสิครับไอ้ไทยโพสต์ของไอ้เนี่ยเตียวสีเงินเนี่ยมันถ่ายมาลงหน้ากลางเลยครับผมเห็นหน้าของไอ้ผู้นำเกาหลีใต้แล้วมันหน้าตาแบบมันนั่งแล้วมันหัวเราะแบบหัวเราะแบบไหนโอ้ไทยได้แค่นี้แต่ว่ามันบอกว่าไอ้ของไทยแท้ๆเนี่ยมันมีอยู่กี่ส่วนน่ะรถคันนี้นะเราอย่ามาภาคภูมิใจตัวเองอยู่เลยครับว่าเรามีเอกราชเราไม่เคยเมืองขึ้นหัวใครเราก็อย่าอยู่อย่างเงี้ยครับเราไม่เคยเปิดปากถ้ำออกไปเลยเราอยู่ในถ้ำเราอยู่ในรูอย่างเงี้ยตลอดไปงั้นเหรอปะโถเอ้ยนะภูมิใจใช่ไหมเนี่ยอยู่ในเป็นเผ่าดีนะเนี่ยยังรับเสื้อผ้ายังรับโทรศัพท์ยังรับนู่นนี่เขามาใช้อยู่เนี่ยนะเราจะทำยังไงครับเนี่ยไอโรงเรียนไอเทคโนโลยีโรงเรียนวิชาชีพต่างๆเป็นไงฮะฮะคุณสมพรสวัสดีครับสมพรกินหอมสวัสดีไอโรงเรียนไอเทคโนโลยีต่างๆเป็นไงฮะมึงสอนไปเพื่ออะไรยังไงเป็นลูกจ้างเขากินเงินเดือนนั้นเหรอสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกบังพระนครเหนือบางมดนะคณะวิศวกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์หรืออื่นๆครับเราจะเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างคนได้ไหมใครจะเรียนจบปริญญาตรีมันจะต้องมีผลงานในการคิดผลิตนวัตกรรมทำเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่ม5คน10คนหรือว่ากลุ่มทั้งรุ่นก็ได้นะใครจะก่อนจะจบปริญญาตรีเนี่ยมึงต้องช่วยกันคิดได้สักอย่างนึงที่จะเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของมหาลัยก็ได้เหมือนกับไอ้เวลาเขาอะไรฮะเวลาพระบวชเป็นรุ่นๆเนี่ยนะเป็นนวกะพระบวชใหม่มีอนุสรณ์สถานซื้อแก้วซื้อโต๊ะซื้อเก้าอี้ซื้อพัดลม
ถวายวัดอะไรเงี้ยเหมือนกับการฝึกอบรมอะไรทุกอย่างหนึ่งผ่านไปเนี่ยซื้ออนุสรณ์สถานซื้อวัตถุสิ่งของเขียนชื่อแปลไว้ว่ารุ่นนี้เราเป็นคนซื้อให้รุ่นนี้เราเป็นอนุสรณ์สถานซื้อโต๊ะเก้าอี้ซื้อถ้วยน้ำชากาแฟให้นะคุณสำราญบอกว่าโรงงานผลิตรถถังไทยเก่งดีมีฝีมืออยู่จังหวัดปทุมธานีคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอ๋อยังงั้นเหรออ๋อแล้วทำไมเราไปซื้ออเมริกาล่ะคุณสำราญหรือไงฮะหรือไม่ได้คอมมิชชั่นถ้าซื้อประเทศไทยยังงั้นหรือเปล่าฮะหรือว่าเราผลิตขายต่างประเทศอย่างเดียวโอ้ยังงั้นเลยเนี่ยโอเคโอเคผมขอเรียกร้องนะครับเรียกร้องไปยังกระทรวงการศึกษาใช้คำนี้เลยกระทรวงการศึกษาจะเป็นทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการก็แล้วแต่ต้องมีนโยบายว่ามหาวิทยาลัยไหนก็ตามครับที่มีคณะวิศวกรรมนะจะวิศวกรรมอะไรก็ตามคุณจะต้องให้เด็กที่เรียนจบเนี่ยนะใช้สมองคิดค้นครับนะอายุ20 21เนี่ยกำลังสมองกำลังแล่นเลยเหมือนกับอเมริกาเขาเนี่ยครับนายนู่นนายนั่นนี่คิดสิ่งนู่นสิ่งนั่นที่นี่ยังเรียนไม่จบด้วยครับมันรวยอื้อซ่าเลยเอามาทำเงินอย่าง Facebook อย่างไออะไรอย่าง Apple อย่างไอพวกเนี้ยนะดูสิครับเนี่ยคนรวยๆในอเมริกาตอนเนี้ยมาจากการคิดอยู่ในวัยที่สมองกำลังวิ่งเพราะผมอยากฝากแหมพูดอย่างกับเป็นนายกเลยครับฝากหน่วยงานราชการนิดนึงครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบางมดเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นไปได้ไหมท่านก่อนจะจบการศึกษาปีสุดท้ายหรือว่าเทอมสุดท้ายให้เด็กในห้องในรุ่นนั้นในสาขาวิชานั้นรวมหัวกันคิดผลิตประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันหรือของชาติก็ได้หรือร่วมมือกับเอกชนก็ได้ถ้าคุณจะเป็นวิศวกรรมยานยนต์ร่วมมือกับ Toyota Mitsubishi ร่วมมือกับไอ้ Honda Nissan หรือว่าเป็นBenz BMW ก็ได้ต่อยอดจากรถที่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันได้ไหมใช้น้ำได้ไหมใช้อากาศได้ไหมใช้ไฟฟ้ายังไงมันต้องอย่าไปเอาเรียนตามฝรั่งเป็นนั่นดมตูดดมก้นฝรั่งทุกวันเนี่ยครับเราเรียนหนังสือตำราฝรั่งนั้นเลยแล้วไม่เคยคิดเองไม่ใช่นั่นเองต่อยอดเองเลยผมเห็นไอ้รูปไอ้ผู้นำเกาหลีใต้มันมานั่ง300ทุกๆกับนายกประยุทธ์มันหัวเราะแบบแย่ๆแบบโอ้ไทยแค่นี้เองมึงอยู่เงี้ยแหละมึงอยู่ในถ้ำเนี้ยผลิต300เครื่องอย่างเงี้ยต่อไปไอ้เกาหลีใต้มันจะผลิตอะไรบ้างไม่รู้วันนี้โทรศัพท์มือถือ Samsung นะครับผมซื้อมาเลยครับเนี่ยเครื่อง2เครื่องเลยวันนี้ใช้ของเกาหลีใต้เมื่อก่อนซื้ออะไรฮะเมื่อก่อนใช้ของนู่นเลยโนเกียเนี่ยใช้อเมริกัน Motorola เดี๋ยวนี้หายหมดเลยครับแล้วทำยังไงครับเนี่ยวันหนึ่งอยากจะมีโทรศัพท์ยี่ห้อไอ้กรุงเทพได้ไหมยี่ห้อชื่ออะไรก็ได้ยี่ห้อไอ้คุณแซมเนี่ยยี่ห้อแซมอะคุณสำราญเนี่ยครับยี่ห้อเชียงใหม่ยี่ห้ออุดรขอนแก่นชัยภูมิได้ไหมโทรศัพท์หรือว่ายี่ห้อไอ้พระจอมเกล้าลาดกระบังพระจอมเกล้าพระนครเหนือบางมดเนี่ยเราคิดได้ไหมเนี่ยมีปัญหาว่าผมไม่อยากจะว่าเลยครับมันเป็นยังไงครับครูบาอาจารย์มันกินหนังสือสอนหนังสือให้อยู่ไปวันๆพอได้เป็นแค่ฐานเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างนั้นเหรอหรือยังไงฮะไม่แน่ใจอยากฝากครับเรื่องนี้เห็นผู้นำเกาหลีใต้มาแล้วมันนั่งสามร้อยตุ๊กกับประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่อายนะไม่อายครับเป็นนั่งกับเขาไม่อายครับนั่งดูมีความสุขครับดูแฮปปี้มีความสุขหน้าตาโอ้โหนะแล้วยังไงฮะหรือว่าเกาหลีใต้จะสั่งซื้อทุกๆไทยเอาไปทำอะไรครับเนี่ยเอาไปรับเป็นแท็กซี่ในเมืองหลวงเขาเยอะมันจะเอาไปทำอะไรได้เอาไปทำไร่ปศุสัตว์ก็ไม่ได้เอาไปทำฟาร์มขนกาขนไรก็ไม่ได้อีกโอ้มันยังไงครับนะอันเนี้ยเรื่องนี้ครับผมคิดว่ามันเรื่องจำเป็นมากเลยว่าจะยังไงฮะว่าเรื่องจะฝนฟ้าพายุถล่มแล้วก็เห็นครับก็เอาใจช่วยพี่น้องนะคนไทยเราไม่ทิ้งกันรัฐบาลต้องทำยังไงก็ต้องไปดูแลไม่ใช่เอาเหตุน้ำท่วมจะไปสุโขทัยจะไปพิษณุโลกเพื่อไปดูใจพี่น้องก็เลยหนีการอภิปรายวันนี้ควรจะได้ดูว่าเขาอภิปรายเรื่องอะไรนะไม่ต้องประชุมลับเลยครับให้คนได้ฟัง
ถ้าฝ่ายค้านอภิปรายไม่ดีอภิปรายไม่ถูกต้องมันก็จะได้แต้มได้คะแนนรัฐบาลประยุทธ์ได้คะแนนครับอาจจะอยู่ได้แต่ว่าฟังแล้วไม่นั่นดูเนี่ยมันจะได้เห็นเป็นบทเรียนว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรผิดอะไรถูกเราจะได้ดูกันสักทีหนึ่งมันจะได้เห็นกันว่ามันควรจะเป็นยังไงประเทศนี้แต่ผมก็ยังคาใจอยู่ครับเรื่องผู้นำเกาหลีใต้นะประทับดีอะไรเนี่ยนะไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้ว มาบ้านเราครับคุณอะไรวันสวัสดีครับคุณสันนะโชคพงศ์อุดมชัยสวัสดีอยากเห็นครับนี่เป็นความฝันของผมครับนะคุณสันสวัสดีครับอยากเห็นว่าบ้านเรานั้นนักศึกษาวิศวกรรมก่อนจะจบปีสุดท้ายต้องคิดอะไรสักอย่างหนึ่งคิดอะไรไม่ได้ก็ทำเรโนโวมาส่งครูก็ได้นะมันวงจรเป็นยังไงนะมันต้องช่วยกันคิดครับไม่ใช่คิดตามก้นฝรั่งเรียนตามฝรั่งมาทั้งหมดเลยตำราต้องรอแต่เขาไม่เคยคิดอะไรเลยครูบาอาจารย์ไม่คิดอะไรเลยหนังสือเต็มโต๊ะนะให้การบ้านอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันต้องต่อยอดได้ครับให้เด็กเรากล้าคิดกล้าทำตั้งแต่มัธยมแล้วครับมัธยมปลายเนี่ยทำได้ไหมว่าเด็กจะต่อยอดอะไรสอนกันยังไงครับสอนกันอย่างเดียวว่าทำไงจะเข้าเรียนในร้อยได้ทำไงจะเข้าเตรียมทหารได้มีโอกาสได้เป็นนายกทหารทหารทำไงจะได้เข้าคณะแพทย์ได้จบมาได้เป็นบุญหมอเลยได้เงินเดือนเลยหลักประกันงั้นเลยโอ้คุณสมพรคุณสมพรว่ารัฐบาลชุดนี้มีความลับเยอะวันหนึ่งก็เดี๋ยวครับกวาดขยะไว้ใต้พรมแล้วเราจะได้ลือกันครับว่าเป็นยังไงนะย้ำกับพี่น้องว่านี่คือเรื่องที่ผมมองเห็นเรื่องที่มันควรจะแก้ไขปรับปรุงครับนะจะทำยังไงจะอะไรไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อเช้านี้เห็นข่าวช่อง9ข่าวช่อง9เป็นไงฮะข่าวช่อง9ก็คือข่าวช่อง9เห็นช่วง 8:00-9:00 มั้งก็ 9:00 กว่าในการอะไรนะในการคุณดนายเอกมหาสวัสดิ์กับคุณอมรรัตน์ไม่ทิรุธนะก็เล่ร่อนในก่อนครับเล่ร่อนไปช่องนู้นช่องนั้นช่องนี้ไปช่องเอกชนครับเมื่อก่อนนี้คุณสมคุณดันในคุณอมรรัตน์เมื่อก่อนเคยอยู่นะร่วมงานกันกับคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมสมัยเขาอยู่ INN ด้วยกันอยู่ร่วมด้วยใช่กันครับเขาเป็นคนรุ่นที่ทำงานดูแล้วเข้มแข็งกันแต่วันหนึ่งผมเข้าใจว่าคุณนายเนี่ยเขาก็มีอิสระในการทำงานอยากเดินบนเส้นทางตัวเองแต่ว่าไอ้เจ้าสนธิยานชื่อเล่นชื่อคือต้อยก็ไปประกาศตัวเป่านกหวีดเป็นมันสมองให้กับสุเทพเต็มที่เลยครับเป็นคนเจ้าความคิดออกไอเดียนู่นนี่นั่นจนสื่อยกย่องว่าเนี่ยเป็นคนวางแผนให้กับไอ้แก๊งนกหวีดไอ้แก๊งนกหวีดไอ้สุเทพไอ้กบสเต็มที่เลยนะวันนี้มันก็ไปรวมหัวกันกับไอ้กายแก๊งบางนาครับก็ไอ้นั่นครับไอ้ชื่อจำไม่ได้ไอ้สองตัวที่มันอ่านข่าวตอนเช้าที่บางนาที่เนชั่นเนชั่วเมื่อก่อนนี้คุณดันในเรียกคุณเลยครับกับคุณเนี่ยอมรรัตน์เลยครับจัดรายการอยู่ช่องอะไรนะสปริงนิวอยู่สปริงนิวก็ไม่แน่ใจว่านายจะไปผู้บริหารว่าไงเขาก็คิดแบบของเขาครับคิดแบบตรงไปตรงมาโน่นนี่นั่นคงจะไปขัดนโยบายของผู้บริหารครับที่จะให้อวยเฉพาะข้างเฉพาะฝ่ายแต่เขาดูจะมีอุดมการณ์อยู่บ้างใช้คำนี้นะ คุณดนัยกับคุณอมรรัตน์เนี่ยครับหมาแก่กับแมวสาวเนี่ยเขาดูจะมีอุดมการณ์อยู่นะเขาก็คือเขาก็ทำตัวเป็นกลางครับแต่ว่าไอ้สปริงนิวมันรู้รับใช้ใครของไอ้เจ้ากายนี่มั้งไอ้กายบุญนาคนี่แหละที่ของเนชั่นเนชั่วเนี่ยมันก็เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วบ้างแล้วเสร็จแล้วเขาออกจากไอ้อยู่สปริงนิวไม่ได้แล้วมาอยู่ช่องอะไรครับช่องนาวหรือช่องไบรท์แหละนะช่องนาวอยู่พักหนึ่งอยู่ช่องนาวไม่ได้เข้าใจว่าช่องพวกนี้เป็นเครือข่ายของไอ้เจ้ากายบุญนาคเนี่ยเจ้าของเนชั่นที่เมียเป็นสมาชิกของไอ้พลังประชารัฐนี่แหละนะชื่อเจ๊อะไรจำไม่ได้ละไอ้หนูตัวเล็กอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ดันในกับอมรรัตน์ก็มาจัดรายการอยู่ในชั้นทับเวลาของไอ้กนกไอ้ทีละนะไอ้นกหวีด2ตัวเนี่ยอยู่ได้เดือนเดียวมั้งครับจะอยู่เดือนเดียวถ้าจำไม่ผิดนะเสร็จแล้วก็ถูกงดรายการนะออกรายการไม่ยุ่งอยู่
แล้วเมื่อเช้านี้เพลินผมไปเปิดดูเป็นข่าวช่อง9อสมทครับ2คนเนี้ยมาจัดรายการอยู่ช่อง9อสมทหอบกันไปตุรัตตุเลไปเล่ร่อนเลยครับเล่ร่อนไม่มีที่อยู่ที่พักเลยแต่วันนี้เขามาอยู่ช่อง9ตอนเช้าครับเข้าใจว่าจะมาแทนคุณอะไรสักอย่างผู้หญิงผู้ชาย2คนน่ะที่เก่าแก่เหมือนกันผมคิดว่าช่อง9ควรจะให้โอกาสเขาครับคุณสุวิทย์สุกิจสวัสดีครับเอามาอยู่แทนคุณสุวิทย์นะไม่ใช่สุวิทย์สุกิจนะครับมาแทนคุณสุวิทย์กับคุณอะไรสักอย่าง2คนคู่หูรุ่นเก่าข่าวช่อง9ผมเมื่อก่อนก็วิจารณ์แต่วันนี้ก็วิจารณ์ช่อง9อยู่ที่เอาไอ้เมื่อก่อนนี่ก็ไอ้สุทธิชัยหยุ่นหัวเน่งกับไอ้นี่แหละไอ้กนกไอ้ธีระมาจัดรายการปฏิวัติสมัยนู้นพอปฏิวัติทีไอ้พวกนี้จะมากับเผด็จการไงแต่วันนี้เนี่ยนายดันในกับนางสาวอมรรัตน์มาอยู่ที่ช่อง9ผมก็บอกว่ามันพอสมควรพอได้ในความรู้สึกเรานะนะไม่ได้เป็นครัวตัดสินอะไรไงได้แต่ว่าผมมองเห็นทิศทางว่าช่อง9เขาน่าจะดิ้นรนพยายามปรับปรุงตัวเองพยายามที่จะอยู่ในกระแสประชาธิปไตยให้ได้แต่ว่าก็มีนักข่าวไอ้ผู้หญิงที่มันอวยทหารอยู่ครับนะรับลวงพรางสองคนหน้าแหลมๆครับคนพวกนี้ก็จัดอยู่ในเครือข่ายลูกน้องของสนธิยานด้วยอีกคนหนึ่งตัวเล็กเมื่อก่อนอยู่ช่อง11อ่ะแล้ววันดีคืนดีมันก็ไปออกคลิปทีนิวทีนิวก็เป็นคลิปที่เล่นงานประชาธิปไตยอย่างเดียวเล่นงานธนาธรเล่นงานอนาคตใหม่เล่นงานเพื่อไทยเล่นงานทักษิณยิ่งลักษณ์กล่าวหาซ้ำซากเรื่องอะไรนะโกงข้าวโกงข้าวอย่างนั้นครับน่ะก็แนวคิดก็มาจากนายสนธิยานหนูแก้วหรือชื่อรัฐนายธรรมวันนี้มันไม่รู้มันชื่อรัฐนายธรรมหรือเปล่าไม่รู้น่ะคนพวกนี้ก็เป็นแก๊งที่จะขัดขวางประชาธิปไตยครับคนพวกนี้เป็นภัยต่อประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยนี่ความคิดผมนะครับไอ้แก๊งบางนาเนี่ยครับไม่ว่าไอ้กนกไอ้ธีระไอ้พวกข่าวเจาะข่าวอะไรในชั้นในชั่วมันทั้งนั้นแหละครับมันไปรวมตัวอยู่นั่นหมดนางปองตองแปดเสรีวงมนทาไอ้พวกเนี้ยมันไปรวมหัวอยู่นั่นหมดเลยนะผมคิดว่าคนกลุ่มนี้เป็นภัยต่อประชาธิปไตยครับเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยครับขัดขวางประชาธิปไตยของประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าให้เราฟังไว้นะท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เป็นเรื่องของท่านแต่จากความรู้สึกของผมที่ผ่านมาเนี่ยคนพวกนี้ก็จะทำทั้งข่าวเฟกนิวไม่เฟกนิวไม่รู้ครับเราได้เห็นเลยครับว่าประสบการณ์แบบเนี้ยมันก็พร้อมที่จะรับใช้เผด็จการเต็มที่แต่พวกเราก็ถือว่าเหมือนกับน้ำเนี่ยครับน้ำมันมาเนี่ยมันถ้าไปจะประชาธิปไตยเหมือนน้ำนะครับมันไหลจากดอยสุเทพวันนี้มันลอดสะพานพุทธสะพานภูมิพลจะออกอ่าวไทยแล้วครับออกเลยสะพานพระราม9ไปถึงพระประแดงแล้วมันจะเอามือ10นิ้วไปขวางว่าอย่าน้ำไหลอย่าไหลออกอ่าวไทยนะประชาธิปไตยอย่าเกิดขึ้นในประเทศนี้ให้ย้อนกลับไปสู่ยอดเขาไอ้ดอยสุเทพอีกได้มั้ยฮะมันไม่ได้แล้วครับผลการแสดงความเห็นพวกเรานี้จะต้องพูดต้องคิดต้องแสดงความเห็นกันครับท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นอีกเรื่องนึงนะเราจะต้องพูดตรงๆเลยครับว่าเราคิดอะไรอยู่ตอนนี้เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องของท่านก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยความเคารพด้วยความรักครับกับภารกิจที่พวกเราบอกว่าสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยคือหัวใจประชาชนแนวคิดบางอย่างต้องเปลี่ยนไปเราจะไปหวังว่าคนนั้นต้องทำคนนี้ต้องทำคนนั้นต้องให้คนนี้ต้องมีไม่ได้ครับเราต้องบอกว่าเรานี่แหละคือความหวังของประเทศเราต่างหากคือความหวังของคนอื่นครับเราจะไปฝากความหวังให้กับคนนั้นจะทำคนนี้จะทำคนนั้นซ้ำดีคนนี้พระเจ้าตากเคยพูดไว้ตอนหนีออกจากกรุงศรีไปรวบรวมผู้คนจะกอบกู้ประเทศจากพม่าคนไทยส่วนหนึ่งเวลามีปัญหาหนีเข้าป่าไปเอาตัวรอดให้บ้านเมืองสงบค่อยออกมาทำมาหากินท่านบอกว่านี่คือเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เพราะเราอยากให้พี่น้องได้ใส่วิญญาณของพี่น้องบ้านบางระจันครับเราจะต่อสู้ให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเหมือนบ้านบางระจันแม้จะตายก็ต้องยอมนะเพราะเราจะไม่ปล่อยให้ผู้นำเกาหลีใต้มันนั่ง3ล้อตุ๊กๆกับประยุทธ์จันทร์โอชามันหัวระย่อเอานะ ในเกาหลีใต้ไปกำลังจะสำรวจทรัพยากรต้นทุนที่จะผลิตยานอวกาศไปดาวอังคารหรือมั้งเนี่ยเกาหลีใต้นะครับกำลังส่งนักวิทย์กำลังส่งนักอวกาศไปฝึกที่ศูนย์อวกาศอเมริกาแล้วครับตอนนี้เราเห็นวงการกีฬาไหมครับนักกีฬาเกาหลีใต้ตอนนี้นักกอล์ฟผู้หญิงครับย
อยู่ในอันดับ1ถึง10เนี่ยเกือบ 4-5 คนครับไม่น่าเชื่อเขาส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อให้คนติดตามประเทศเขาลงทุนถูกมากครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเกาหลีใต้เขารัฐบาลส่งเสริมหรือเปล่าหรือเขามีกองทุนหรือไม่แต่บ้านเราครอบครัวต้องส่งเสริมกันเองครับพ่อแม่ส่งเสริมลูกถึงมีวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคุณอะไรนะอาริยาเอริยาจุฑานุการพี่น้องคู่นักกอล์ฟหญิงอ่ะที่ติดระดับท็อป10ของโลกหรือไม่แต่ธนาไอ้คุณพลดอนศรีชาพันธ์เนี่ยนะพ่อเขาครอบครัวเขาสนับสนุนจึงได้เป็นนักเทนนิสระดับโลกเวิร์คคลาสครับหรือไม่แต่นักฟุตบอลบ้านเราอีกตัวเล็กที่เตะญี่ปุ่นนะครับนะคอนซาโดเรซัปโปโรให้คนรู้จักประเทศไทยมากนะชนาธิปสงกระสินเนี่ยครับครอบครัวเป็นคนลงทุนทั้งหมดเลยเราจะทำยังไงครับให้รัฐบาลลงทุนเพื่อที่จะสร้างคนของเรานะไม่ใช่ไปลงทุนอะไรนะประชารัฐแจกเงินแล้วก็ให้คนไปลูดซื้อของที่ร้านธงฟ้าประชารัฐอีกเงินก็ไหลไปเข้าเศรษฐีไหลไปเข้ากองทุนของไอ้พวกเบียร์ช้างไหลไปเข้า CP หมดอย่างเงี้ยเอาสินค้าไปเอาเงินไปแล้วก็ดูดกลับคืนมาหมดผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับมันต้องปรับปรุงแก้ไขกันฝากพรรคฝ่ายค้านครับฝากดร.สุทินคลังแสงฝากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประธานยุทธศาสตร์เลขาพรรคเพื่อไทยแล้วก็อนาคตใหม่ด้วยครับอันนี้ต้องฝากเลยฝากเสรีรวมไทยท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชนะท่านวรรณนท่านในห้างสงครามกินเลือดไพโรจน์ครับในการดูแลงานในสภานโยบายของประยุทธ์จันทร์โอชาที่กำลังทำเวลาเนี้ยผมว่าเขามีจุดที่เป็นช่องโหว่มีจุดที่อะไรครับมีจุดที่จะเล่นงานได้เยอะมากนะเยอะมากๆเลยครับเยอะไปหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนวันนี้จะได้โอ้เดี๋ยวนะครับกาแฟเย็นหมดละเดี๋ยวจะขึ้นแก้วเดี๋ยวนะสุดยอดมากเลยรสชาติกลมกล่อมมากเลยครับกาแฟยิ่งใจนะก็อยากจะอยากจะย้ำนะครับถ้าพี่น้องอยากเป็นสมาชิกกินกาแฟน้ำลายไหลเลยครับอร่อยมากเลยถ้าพี่น้องอยากเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยเราต้องเชื่อมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยครับต้องเชื่อมั่นว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนเหมือนกับบรรพชนเราพูดไว้เมื่อ87ปีที่แล้วว่าประเทศเรานั้นเป็นของราษฎรอำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของราษฎรทั้งหลายเราต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงให้ได้เราถึงจะถือว่าภารกิจนี้ผ่านแล้วก็สำเร็จแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่จบไม่สำเร็จเราถือว่างานที่เราทำอาสาทำนี้มันไม่จบไม่สำเร็จแล้วเราก็กลับมือเปล่าไปยังดวงดาวที่เราจากมาผมบอกตัวเองนี้เสมอครับบอกตัวเองนี้เลยครับเรามาช่วยประเทศนี้ให้เป็นประชาธิปไตยเราตั้งองค์กรที่ชื่อว่าชมรมคณะราษฎร2555นะคุณเสียแซมว่าไงหมดสภาพแล้วครับประชาชนถูกหลอกมา5ปีแล้วตอนนี้รัฐบาลถังแตกแล้วครับอ๋ออย่างนั้นเหรอนะเล่นงานมันไม่ได้เพราะเขามีตัวช่วยเยอะ คุณวิชัยจำยศเล่นงานไม่ได้เราก็ต้องแบบผมนึกถึงอะไรฮะ คุณวิชัยจำยศว่าอย่างนี้นะผมนึกถึงไอ้สิงโตในซาฟารีครับสิงโตที่นู่นอ่ะที่แอฟริกาจำได้ไหมตอนนี้เราเห็นภาพโอ้ใน YouTube เยอะมากเลยสิงโตตอนมันหนุ่มๆตอนมันเยอะๆเนี่ยไปไหนก็สัตว์อื่นเนี่ยแตกกระจายหมดเลยครับแต่พอมันแก่ตัวมาเนี่ยไฮยีน่าไอ้พวกหมาไฮยีน่านะครับจะตามเป็นพวนเลยนะพอมันทำท่าอารวาสหน่อยก็แตกคือแต่พอมันนั่นไฮยีน่าก็ลุมสกรรมนะช่วยกันกินสิงโตวันนี้ฝ่ายเพื่อไทยเราต้องติดชึ่งครับติดชึ่งกับเผด็จการที่มันชราเต็มทีแล้วเผด็จการอำมาตย์โบราณเนี่ยมันเหมือนกับเนื้อทูบที่จุดท่านนึกภาพไหมฮะเวลาจุดทูบเนี่ยเนื้อทูบมันจะหมดลงลดลงลดลงพื้นที่ยืนของเผด็จการ
ศักดินาโบราณเนี่ยมันเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันเหมือนกับถูกต้อนเข้ามุมอับไดโนเสาร์กลุ่มสุดท้ายมันเหมือนกับถูกต้อนเข้ามุมอับแล้วเพราะเราอย่าท้อเด็ดขาดเลยเรายืนอยู่ฝากฝั่งของฝ่ายเหมือนกับต้นไม้ที่รอวันเติบโตออกกิ่งก้านสาขาในฤดูฝนที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ครับแต่เผด็จการมันเหมือนกับสิงโตเท่าที่อยู่ในทะเลทรายที่มีไฮยีน่าล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ที่รอวันที่จะโดนขย่ำผมใช้คำนี้ครับถ้าไม่ปรับตัวนะครับถ้าดูถูกเหยียดหยามประชาชนก็เหมือนกับไฮยีน่าที่จะขย่ำสิงโตที่เคยมีฤทธิ์ต้องใช้คำนี้เลยครับเราถึงจะถือว่าจะจบแต่ถ้าคุณไม่จบมันก็จะเป็นเรื่องที่วันนี้พวกเขาก็ละวาดเต็มที่นะคุณ PS เพลินแหละนะบอกว่าติดตามอยู่นะชีวิตคือการต่อสู้เพื่อสู้มีชีวิตที่ดีกว่าเก่าอ่ะดีมากเลยคุณพิชัยบอกว่าและคนไทยบางกลุ่มบางพวกยังงมงายอยู่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมีนี่เป็นความหลากหลาย งมงายได้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดในประเทศหรือในโลกนี้ไม่ได้เกิดจากคนทั้งประเทศทั้งโลกครับมันเกิดจากคนอยู่จำนวนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นที่มีความมุ่งมั่นที่สร้างพลังที่ผลิตพลังความเชื่อส่งต่อความเชื่อแล้วขับเคลื่อนความเชื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับหัวหน้าท่านคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรเป็นแสงสว่างที่ส่งพลังไปยังประชาชนให้มีความรู้สึกอยากโตอยากสู้อยากก้าวไปสู่ชัยชนะของประชาชนนะกาฬสินธุ์นามสกุลเสมชัยเลยฮะคุณธนพลวงศ์ศรีสวัสดีครับวันก็เราจะต้องไม่ท้อไม่น้อยใจครับเราต้องภาคภูมิใจต่างหากว่าเรานี่แหละคือความหวังของประเทศนี้เราต่างหากคือความหวังของคนอื่นครับเราจะไม่ฝากของกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาองค์ไหนครับเราต่างหากทำบุญเลี้ยงเทวดาครับทำบุญอุทิศกุศลให้เขาด้วยเราต้องเชื่อมันในตัวเองครับเชื่อมันในความเป็นคนเนี่ยมองกระจกที่ห้องน้ำตัวเองครับจิ้มหน้าอกกูนี่เราเว้ยคือความหวังประเทศนี้เราต่างหากคือความหวังคนอื่นครับผมบอกตัวเองนี่ประจำเลยครับ เราถูกส่งมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้เป็นแบบไทยครับบอกกันเลยนะเพราะเราจึงถือว่านี่เป็นภารกิจที่มีเกียรติยศมีเกียรติยศสูงยิ่งครับคนรุ่นลูกรุ่นหลานจะอิจฉาเราว่าโอ้พ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ปีนี้รุ่นปี60กว่าๆเนี่ยได้ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากทำให้ประเทศเป็นแบบแต่ยังยืนมั่นคงนะเห็นผู้นำเกาหลีมานั่งรถ300ลูกตุ๊กในทำเนียบหัวเราะย่อเราเนี่ยเราโอ้ยเราอายครับแต่ว่าไอ้ผู้นำประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่อายมั้งลูกร้องริ้วล้อบริวารไม่อายครับมันก็มาอยู่ในถ้ำไอ้ผู้นำเกาหลีใต้มันเข้ามาเที่ยวถ้ำบ้านเราให้เราอยู่ในถ้ำโอ้ผู้นำเราไม่อายเลยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นไรครับเราก็เดินนะคุณโอ้มีฝรั่งมาด้วยเหรอดีโก้มาตินเลยนะโอ้คุณสถาพรอันดูสวัสดีครับนี่คือภารกิจครับผมถึงบอกว่าใครก็ตามที่อยากทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยนะแล้วก็ขัดขวางการรัฐประหารถ้ามีรัฐประหารอีกนะถ้ามีคนประกาศยึดอำนาจถ้ามีใครอยากจะยึดอำนาจอีกเมื่อมีคนยึดอำนาจเราจะไม่ปล่อยให้มันยึดอำนาจอีกตอนนี้แต่นี้ต่อไปครับฝากคุณสำราญสงวนผลไพโรจน์ฝากคุณพิชัยจอมยุทธเมืองธัญญะไปถึงหัวหน้าพรรคทั้งเพื่อไทยอนาคตใหม่ด้วยอนาคตใหม่ผมไว้ใจครับคุณธนาธรเคยบอกไว้ว่าเขาจะเดินนำการต่อต้านขัดขวางไม่เห็นด้วยกับการล้มล้างอำนาจประชาชนนะเราจะต้องยืนยันครับยืนยันว่าอยากให้พรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยเศรษฐกิจใหม่พรรคท่านมาพรรคเพื่อชาติพรรคท่านบรรณพรรคเสียนิคมลงสัตยาบันกันครับลงลายมือชื่อในกระดาษเป็นพันธสัญญาเลยว่าเราจะต่อต้านการรัฐประหารจะเดินออกมาในที่แจ้งคุณประเทศไทยมีกุ้ยมาเป็นนายคุณดีก็อย่างนั้นเลยวันนี้การเมืองเปลี่ยนแล้วครับเห็นไหมคุณสมรานบอกว่าวันนี้เปลี่ยนแล้วคุณเสนีคำลำดวนรัฐบาลชุดนี้หาเงินไม่เป็นแถมยังใช้เงินไม่เป็นอีกโอเคโอเคครับคุณสาวพรบอกตอนนี้เป็นแล้วครับอาจารย์นะครับผมย้ำนะครับอยากให้พี่น้องที่ติดตาม
ผมทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยได้มีส่วนร่วมในขบวนการเราจะออกมาขัดขวางการรัฐประหารถ้ามีการรัฐประหารนะครับซึ่งนั้นมันผิดกฎหมายมันผิดรัฐธรรมนูญมีโทษถึงประหารชีวิตครับล้มล้างอำนาจรัฐล้มล้างอำนาจประชาชนเนี่ยเรามาขัดขวางไม่ให้เขาทำเนี่ยมันจึงชอบทำแล้วมันจึงถูกต้องแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่มีใครออกมาต่อต้านไม่มีใครออกมาขัดขวางเลยเขาก็เลยคิดว่าประชาชนเป็นแค่สัตว์เลี้ยงในคอกของเขาเวทีการเมืองก็เหมือนกับเวทีการแสดงเหมือนกับเวทีแสดงละครสัตว์ไงนักการเมืองก็เหมือนกับตัวละครสัตว์ที่เล่นอยู่บนเวทีที่เขาสร้างรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับคอกสัตว์หรือว่าฟาร์มขนาดใหญ่เห็นไหมฮะเพราะต่อไปนี้ครับเราจะต้องประยุทธ์จันทร์โอชาถึงกับออกมาพูดเรื่อง Animal Farm ไงฮะประยุทธ์จันทร์โอชาถึงออกมาพูดว่า Animal Farm จำได้ไหม Animal Farm ก็คือฟาร์มของสัตว์เลี้ยงในคอกของเขาไงเขาทนไม่ไหวถึงกับพูดคำนี้ออกมาเห็นประชาชนเห็นนักการเมืองเป็นสัตว์เลี้ยงในคอกเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเดียโก้ว่าไงอาจารย์เปิดห้องช่อง YouTube ด้วยรายการสดเราจะได้แนวร่วมเอ๊ะผมจะทำยังไงจะเปิดช่อง YouTube ยังไงผมทำไม่เป็นไงฮะผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยคุณต้องแนะนำผมแล้วแหละ คุณดีโก้ต้องแนะนำผมว่าจะทำไงฮะ โทรศัพท์เครื่องเดียวเอางี้ผมปรึกษาเลยว่ามันมีโทรศัพท์ยี่ห้อไหนที่เปิดแล้วเนี่ยที่ทำท่านดูผมแล้วเนี่ยดูทั้ง YouTube ก็ได้ดูทั้ง Facebook ก็ได้มันมีไหมมีไหมคุณดิโก้นะถ้ามีงั้นผมก็จะโอเคเลยนะผมวันนี้ผมคุยกับคนรู้จักอยู่ว่าเอ้ยทำยังไงนั้นเนี่ยมันมีคนเขาออกทั้ง YouTube ได้ออกทั้ง Facebook ได้พร้อมกันเนี่ยมันจะต้องทำยังไงผมไม่แน่ใจนะคุณดิโก้คุณต้องแนะนำผมว่าจะต้องทำยังไงนะมีเครื่องมือไหมผมจะทำหน้าที่ของผมอย่างนี้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยถ้าเสาร์อาทิตย์ผมอยากคุยเรื่องทำมาหากินผมคนเราต้องทำมาหากินด้วยครับเพราะไม่มีท่อน้ำเลี้ยงพ่อแม่ไม่มีเงินกองไว้ให้ครับเราต้องอยู่สู้วันต่อวันนะมันก็คืออยากถ้าท่านไม่รังเกียจนะครับอยากให้ท่านมากินกาแฟเอากาแฟจริงใจไปกินครับขยายส่งต่อวันนี้ผมคิดเรื่องนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนะท่านสำราญว่าไงคนพวกนี้เป็นโมฆะบุรุษโมฆะบุคคลไปนานแล้วโอเคเห็นด้วยเลยผมอยากมาอาจารย์หมอดูลุงตู่ได้เป็นข้าราชการประจำแล้วเอ้ยหมอดูไอ้นั่นเหรอไอ้หมอวารินนั่นเหรอหมอวารินพี่น้องพี่ชายหรือน้องชายนะได้เป็นสว.ด้วยนะนะหมอดูวารินที่อยู่เชียงใหม่อ่ะเอาทหารไปรับใช้อ่ะนะไม่รู้ครับแต่ไม่เป็นไรก็ให้มันทำไปครับสิ่งที่มันทำไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวมันก็อยู่ตัวเป็นตัวบันทึกสิ่งที่ถูกที่ผิดไว้วันหนึ่งเราจะต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอามาชำระบนเส้นทางวันเวลาที่ผ่านไปของการบริหารราชการบ้านเมืองเนี่ยถ้ามันผิดเราจะต้องมาชำระสาสางกันเมืองเกาหลีใต้เนี่ยในสมัยเผด็จการเขาเนี่ยเขาเอาเผด็จการมาขึ้นศาลเลยนะครับผู้นำเขาอะจำได้ไหมฮะนายอะไรฮะนายอะไรอ่ะต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายเลยนะครับประทับดีคนก่อนนั้นชื่ออะไรนะปักจุงฮีแล้วก็อะไรคนหนึ่งดูสิปักจุงฮีแล้วก็อะไรคนที่สองนั่นแหละฆ่าตัวตายเป็นทหารนะครับพอบ้านเมืองเรียบร้อยเต็มที่เขาก็เอาขึ้นศาลสารตัดสินว่ามีความผิดให้ขอโทษก็อายฮะนายชุนดูวานนายชุนดูวานครับชุนดูวานปักจุงฮีมาชุนดูวานจากนั้นบ้านเมืองเขาก็มีการเลือกตั้งเต็มยับแต่เต็มที่เลยแม้อาจจะยังไม่เต็มที่ยังมีนู่นนี่นั่นอยู่บ้างก็เป็นเรื่องเขาแต่บ้านดอนเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องทำให้พี่น้องได้มีจิตสำนึกฝ่ายประชาธิปไตยเราครับเราจะไปหวังฝ่ายเผด็จการอย่างช่องอื่นเขาไม่ได้คนสอนหนังสือในรามคำแหงในธรรมศาสตร์ในจุฬาก็ยังมีครับเป็นเผด็จการรับใช้เผด็จการเลื่อมใสเผด็จการครับจำได้ไหมครับตอนไอ้นกหวีดมันมาเป่านกหวีดไอ้คนพวกนี้มันไปปาใสเป็นครูอาจารย์ด้วยนะเป็นหมอนะเป็นหมอเป็นแพทย์มาจากภาคใต้ก็มีครับเอออาจารย์จากธรรมศาสตร์เป็นผู้หญิงครับไปปิดสนามปิดไอ้ราชดำเนินตั้งนานครับมันคงเหนื่อยอ่ะ
ออกมาบอกว่าเนี่ยเหลืองแดงธรรมศาสตร์ออกมาแล้วเมื่อไรแดงเหลืองจะออกมาเหลืองแดงก็สัญลักษณ์ธรรมศาสตร์ฮะแต่แดงเหลืองเนี่ยสัญลักษณ์ของโรงเรียนร้อยจปรเรียกร้องให้ทหารมาปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนครับคนที่เป็นครูสอนหนังสือในมหาลัยกินเงินเดือนของประชาชนแท้ๆครับเหมือนกับนายเสรีวงศ์วงทางเงี้ยเห็นไหมฮะเหมือนกับอาจารย์หลายคนนะครับที่เราเห็นหน้าเห็นตามันอยู่แม้แต่ทางนี้ด้านเงี้ยคนพวกนี้ครับมันจบด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์ด็อกแต๋วครับด็อกเตอร์เจิมศักดิ์อันนี้นายเจิมศักดิ์ปิ่นทองพวกนี้ครับและอีกหลายคนเป็นทนายเป็นนักกฎหมายก็มีเยอะแยะหมดเลยครับไม่แต่ไอ้คนที่ยุบพรรคไปเงี้ยดูมันดูพวกมันครับเพราะเราจะไปหวังเราจะไปบอกว่าคนพวกนี้ไม่ทำนู่นเนี่ยเราจะไม่เสียเวลากับพวกนี้ครับไอ้พวกขยะพวกนี้ครับเราต้องกวาดออกไปแต่เราต้องมุ่งไปนึกถึงบรรพชนบ้านบางระจันครับสู้ตายโดยที่ไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนพวกบ้านบางระจันเนี่ยกับถูกสร้างเป็นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์เราถือว่านั่นแหละครับบรรพวีรชนนายทองเหม็นอย่างเงี้ยนายจันหนวดเขี้ยวนายแท่นนายอะไรนายดอกขุนสันพันเรืองคนพวกนั้นครับขี่ควายขี่นั่นมีดเอาเขียวอะไรไปสู้กับพม่าที่มีอาวุธทันสมัยกว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่น้องได้มาช่วยกันเราจะปกป้องประเทศปกป้องประชาธิปไตยให้มันเติบโตให้มันพัฒนาไปเรื่อยเราจะไม่ปล่อยให้ใครทั้งไอ้คนอยู่ข้างหน้าข้างหลังไอ้อีไหนมาสั่งปฏิวัติทหารอีกเราจะกระชากหน้ากากมาหมดเลยเราจะไม่ปล่อยให้คนอย่างนี้ทำกับบ้านเมืองอีกต่อไปนี้ควันก็เราจะมาใครอาสาใครพร้อมเราถือว่าท่านคือคนเป็นสมาชิกชมรมคณะราษฎร2515ที่เราประกาศสืบทอดอุดมการณ์คณะราษฎร2475นะ2515ครับควันก็คุณดีก็ว่าไงต้องใช้2เครื่องโอ้2เครื่องเหรอแต่ทำรายการพร้อมกันไปถามน้องทีกุลักแดงหรือจอมยุทธครับโอเคโอเคโอเคใช้โทรศัพท์2เครื่องใช่ไหมไม่ต้องลงทุนโทรศัพท์อีกเครื่องนึงเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องหาตังค์แล้ว โทรศัพท์เครื่องนึงไม่ทันสมัยครับเดี๋ยวต้องหาโทรศัพท์ที่มันดูดีทันสมัยท่านจะได้ไม่โอเคโอเคอ่ะเราต้องโทรศัพท์เครื่องนึงเนาะมาตั้งใกล้ๆเลยลงทุนหน่อยใช่ไหมเนี่ยลงทุนหน่อยใช่ไหม เอาละเดี๋ยวดูก่อนว่าจะต้องลงทุนยังไงเป็นการลงทุนเพื่อชาติเลยครับอันนี้แต่ว่าถ้าอยากให้ผมลงทุนนะครับคุณดิโก้คุณมาตินคุณจะต้องมาช่วยผมนะผมอยากชวนเนี่ยมาสนับสนุนถ้ากินกาแฟนะครับผมอยากชวนมากินกาแฟจริงใจเลยนะเนี่ยเสร็จเจ้าไว้นึงกินให้หมดเลยอร่อยมากเลยนะก็ย้ำนะครับนี่คือภารกิจของพวกเราครับนะเราอยากได้ที่ดิน 50-100 ไร่แถวธัญญะแถวลำลูกกาเนี่ยมีเศรษฐีใจบุญไหมอยากบริจาคไหมโอ้คุณสำราญบอกว่าให้ทำมูลนิธิแล้วจะมีคนบริจาคแล้วเอาไปซื้อที่ดินมีคนเสนอมาแล้วครับนะพรรคพวกเสนอมาแล้ว100กว่าไร่เขาจะขาย3ล้านไร่ละ3ล้านประมาณ300ล้านต่อรองได้ว่างั้นนะเราจะสร้างอุทยานประชาธิปไตยที่นั่นเราจะผลิตความคิดผลิตอุดมการณ์ของชาติแบบยับไตที่นั่นเราจะมีอนุสรณ์สถานอุทยานยับไตที่นั่นน่ะลองนึกภาพออกครับอุทยานยับไตจะเป็นยังไงน่ะนี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้ครับเราจะทำเราจะทำครับคนที่จะดูแลบ้านเมืองบริหารเมืองก็ทำไปแต่เราจะเป็นกองหลังเป็นฝ่ายกำแพงผนังทองแดงกำแพงเหล็กคอยให้แนวคิดอุดมการณ์ชุดความคิดฝ่ายยับไตตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราคิดที่มันเติบโตก้าวหน้าขึ้นไม่อยากคิดอยู่เป็นวันนะครับเราอยากจะทำอุทยานยับไตแถวลำลูกกาธัญญะใกล้วัดธรรมกายแถวนี้ถ้าใครมีที่สักร้อยไร่นะครับมาหรือคนเศรษฐีใจดีใจบุญอยากบริจาคมานะหรือจะใครจะมีเงินมาบริจาคสัก500ล้านครับผมเป็นหนี้ก็ได้ เป็นหนี้ครับซื้อสัก300ไร่เอาซื้อ100ไร่นะสัก200กว่าล้านที่เหลือก็เป็นการปลูกสร้างเราจะไปหาหินทรายขนาดใหญ่มาสร้างแกะสลักรูปบรรพชนนะทำอนุสาวรีย์ปราบกบฏด้วยหินอ่อนเลยครับที่มันหายไปจากรุสีหลักสี่เลยแล้วก็หมุดคัสดอนทำด้วยทองคำเลยครับแต่วันนี้แล้วก็อนุสาวรีย์ยับไตที่มีอยู่ด้านเนินเนี่ยเราจะ
ไปออกแบบให้อย่างสวยงามทำเป็นอย่างถาวรเลยเจดีย์ขาวพุทธศรีมหาธาตุอย่างเงี้ยครับเราจะทำเป็นฝ่ายศาสนาจะทำไว้อย่างดีเลยวันถ้าพี่น้องสนใจครับมาร่วมงานกันน่ะตอกเสาเข็มความมั่นคงทั้งวัตถุทั้งอุดมการณ์ให้ชาติบ้านเมืองเราครับน่ะถ้าแวะมาอิตาเลียนมาสนับสนุนกาแฟจริงใจครับน่ะแล้วส่งต่อตอนนี้ผมก็ได้คุยกับหลายคนบอกว่าอยากสนับสนุนน่ะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีครับคนมีปัญหาทำนู่นทำนั่นทำนี่ขาดทุนคนขับรถแท็กซี่น่ะรถกำลังผ่อนอยู่ไม่มีเงินผ่อนรถก็ต้องใช้ขอเงินภรรยามาผ่อนรถ2เดือนลูกเรียนหนังสืออยู่ก็เลยเกิดความอายไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับสุดท้ายเขียนจดหมายลาตายบอกพ่อไม่สามารถจะส่งเสียลูกได้เพราะว่าพ่อขับรถเงินไม่พอค่างวดค่าเช่าต้องขอเงินแม่2เดือนแล้วน่ะพ่อก็เลยขอลาตายไปนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าสังคมทุกวันมันอยู่ยากเต็มทีแล้วคือมันศักดิ์ศรีของคนอ่ะไม่กล้าไปปรึกษาใครไม่รู้จะไปคุยกับใครหน้าตามันค้ำคอไงฮะก็เลยเขียนจดหมายลาตายก็ผูกคอตายหนีคนเดียวผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ดีครับพฤติกรรมแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าเป็นห่วงน่าเสียดายแล้วทิ้งคนอยู่ข้างหลังแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยน่ะเราน่าจะทำศูนย์บำบัดแก้ภัยเศรษฐกิจดีไหมฮะน่ะผมทำศูนย์ปฏิบัติการ2เดือนเปลี่ยนชีวิตนะครับ1 4 1 2เดือนเปลี่ยนชีวิตกับแฟนชายกาแฟจริงใจนะครับน่ะส่งต่อแฟนชายกาแฟจริงใจครับลงทุน200บาทผมถือว่าเนี่ยเป็นแฟนชายกาแฟยุคดิจิตอลครับแฟนชายกาแฟอื่นๆเดี๋ยวดูสิครับอย่างไอ้ Starbucks Black Canyon อย่าง Amazon เนี่ยเป็นล้านครับอันนี้ลงทุน200บาททุกคนเป็นแฟนชายร่วมกันแล้วสุดท้ายเราก็ได้มาคุยกันไงครับน่ะได้ร่วมกิจกรรมกันถ้าสนใจแวะมาครับ Imperial Land Plaza ชั้น5อยู่เนี่ยครับหลังสมาคมชาวบริกิจสงเคราะห์แวะมาคุยกันที่นี่ผมจะคุยกับท่านทุกวันเลยแต่เดี๋ยวจะไปหาโทรศัพท์สักเครื่องนึงมาทำช่อง YouTube ดีเหมือนกันนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ด้วยคุณดีโก้คุณมาตินคุณคิดดีมากเลยคุณดีโก้มาตินว่าที่นัดพบพวกเราอยู่ลาดพร้าวที่เดียวเหรอครับก็ไม่รู้ที่ไหนอ่ะจะไปที่ไหนดีก็มีที่ลาดพร้าวมันปลอดภัยดีนะที่อื่นไม่รู้จะไปที่ไหนนะไม่ค่อยคุ้นอ่ะที่อื่นก็ได้ครับแต่ว่ามันจะยังไงนะคุณดีโก้คุณลองนัดมาก็ได้นะว่าน่าจะเจอที่ไหนยังไงก็ได้นะเรามาคุยกันหรือให้ผมไปคุยด้วยเดี๋ยวผมกำลังนัดกับทีมอนุนครับลำลูกกาอยู่กับทีมของไอ้บอสสมชาติท่านเป็นผอ.สถานีวิทยุเจ้าของสถานีวิทยุเรสกิลครับนะเรสกิลนะตรงลำลูกกาของ3อ่ะก็คุยกันอยู่ครับตอนนี้เดี๋ยวจะแวะไปหาลุงพี่งอกที่วัดคลองชันครับพี่งอกก็เดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนึงว่าจะเป็นไงแต่งานต้องเดินหน้าแน่นอนครับทุกอย่างเดินหน้าจะเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องขยับไปข้างหน้าคุณสุรศักดิ์ปลื้มถนอมคุณเพียรนะเจ้นจันลาสวัสดีครับเอาเป็นว่าวันนี้คุยแค่นี้พอสมควรแก่เหตุวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ดีไหมแล้วผมมีรายการที่เสียงสามยอดครับกลางคืน2ทุ่มครึ่ง4ทุ่มAM 179ผมบอกว่า AM 1789นะ AM 79สิ่งคำยอดครับผมจะคุยประมาณครึ่งชั่วโมงคุยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเลยทีนั้นมันมีน้ำสิงเป็นผู้อุปถัมภ์ครับมีน้ำสิงมีข้าวพันธุ์ดีอุปถัมภ์อุปถัมภ์กันมานานแล้วนะตั้งแต่ก่อนปฏิวัตินู่นอีกมาอยู่กันมานานแล้วก็ชั่วโมงหลังเนี่ยก็จะเอาเทพหลวงพ่อวิริยังมาเปิดเป็นการให้ธรรมะแล้วก็ทำบุญไปด้วยเนาะเป็นชาวพุทธยืนยันตัวตนด้วยครับแม่พูดแล้วก็มีความรู้สึกเลยมันมีคนมาบอกว่าพระรถจะเป็นตัวขัดขวางการเปลี่ยนแปลงประเทศนะไม่รู้ครับว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปไหนอ่ะถ้าจะเปลี่ยนประเทศไปเป็นคอมมิวนิสต์แบบประเทศจีนผมไม่เอานะไปใส่เสื้อแบบเหมาเจ๋อตุงผมไม่เอาเสื้อสีดำใครหาอะไรได้มาไว้เป็นกองกลางหมดไม่เอาครับแบบนั้นไม่เอาถ้าจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นเผด็จการแบบประเทศลาวไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับประเทศลาวไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์ต้องเป็นแบบเหมาเจ๋อตุงตอนนี้เคจีนก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วครับเป็นเผด็จการพรรคการเมืองพรรคเดียวแล้วไม่ใช่คอมมิวนิสต์แล้วครับถ้าคอมมิวนิสต์เนี่ยเศรษฐกิจสำคัญครับทุกคนทำอะไรได้ต้องมาไว้กองกลางหมดใส่เสื้อผ้าเหมือนกันคอมมูนอ่ะ
เสื้อสีเดียวกันครับคอมมูนแบบนั้นเลยผลิตอะไรได้ต้องไว้เป็นกองกลางหมดคุณเอาไปใช้เฉพาะที่คุณจะเป็นจะต้องใช้ตามสถานะของคุณเท่านั้นคนก็เลยไม่รู้จะทำทำไมสุดท้ายก็เกิดสโลว์ดาวน์แล้วก็ประเทศก็ไปต่อไม่ได้จนเติ้งเสี่ยวผิงต้องมาปรึกษากับลีกวนยูสิงคโปร์ได้ไงคนจีนด้วยกันว่าเฮ้ยจะทำไงวะเนี่ยประเทศจีนไม่ไหวแล้วก็ต้องบอกเฮ้ยให้คนมีทรัพย์สินสิคนจะเป็นแรงกระตุ้นทำให้คนอยากมีทำให้ปัจจัยเสี่ยงวันนี้คนจีนครับเป็นเศรษฐีระดับพันล้านเนี่ยมากที่สุดในโลกมากกว่าอเมริกาครับระดับพันล้านเหรียญ นะระดับ 30,000 ล้าน 40,000 ล้าน 50,000 ล้านเนี่ยคนจีนมากที่สุดในโลกครับวันนี้ร่ำรวยที่สุดครับมั่งคั่งที่สุดแต่การเมืองเขายังครอบเป็นเผด็จการอยู่ครับแต่เศรษฐกิจปล่อยเป็นทุนนิยมเต็มที่เลยแต่กรณีเกิดขึ้นกับฮ่องกงเนี่ยครับเห็นไหมครับจีนไม่สามารถไม่กล้าใช้อาวุธทหารมาจัดการกับฮ่องกงเพราะฮ่องกงเป็นลมหายใจก็ว่าได้เป็นรูจมูกก็ว่าได้เป็นมือไม้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงตลาดหุ้นของเซี่ยงไฮ้ตลาดห้างเสียงฮ่องกงเป็นที่ปล่อยของสินค้าจากเซินเจิ้นสินค้าอื่นก็คนฮ่องกงพูดสื่อสารกับชาวโลกซื้อของตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ไต้หวันเยอะแยะเลยครับนะก็ยังไม่รู้จะทำไงครับแต่นั่นหมายความว่าไม่เอาเผด็จการแบบนั้นก็ไม่เอาเพราะนั้นก็ประเทศลาวก็ดีประเทศเวียดนามก็ดีไม่ใช่คอมมิวนิสต์ครับเป็นเพียงเผด็จการโดยคณะบุคคลเขาก็เปิดประเทศพยายามให้คนไปลงทุนพยายามให้คนของเขาทำงานมีเงินได้นะประเทศลาวนี่ก็แปลกอยู่ตรงที่ว่าเขาจะมีการคุมกันเป็นจังหวัดจังหวัดนะคุณมาจังหวัดนี้คุณเป็นลงทุนในประเทศลาวเนี่ยคุณขออนุญาตจากเวียงจันทร์เสร็จคุณจะย้ายไปหลวงพ่อบางคุณต้องไปขออนุญาตไม่ใช่ว่าทำที่เดียวเสร็จแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ครับบ้านเราเนี่ยทำที่เดียวครับจากส่วนกลางเนี่ยไปที่ไหนก็ได้ไม่เหมือนกันนะครับมันเหมือนกับแบ่งกันทำมาหากินเป็นโซนๆเป็นดิเคทไปอย่างนั้นแต่ว่าจะไปต่อไงไม่รู้ครับไม่เอาครับจะอ้างว่าวินัยพรรคจะต้องอ้างนู่นนี่นั่นมากดขี่กันไม่เอาเราต้องเป็นประชาธิปไตยแบบอังกฤษญี่ปุ่นให้คนได้ปลดปล่อยศักยภาพความรู้ความสามารถนะไม่เอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือในการใส่ร้ายป้ายสีมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายคนอื่นเชื่อมั่นในความเป็นคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันครับเราคือผู้ถือหุ้นประเทศนี้คนละหนึ่งหุ้นเราเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันครับอะไรที่ไม่ถูกต้องต้องถูกจัดการอย่างถูกต้องต่อไปนะก็อ่ะวันนี้คุยแค่นี้วันพรุ่งนี้คุยใหม่ดีไหมนะมีความสุขทุกคนครับนะเชื่อมั่นตัวเองประเทศนี้ของเรานะคุณประทีปคุณสอประกายเพชรสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนครับนะคุณประกอบประกอบสวัสดีครับขออนุญาตเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ติดตามผมพลดอยู่นะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ก่อนคุยกันก็จิบกาแฟสักหน่อยนึงนะก็อร่อยดีครับเนี่ยกาแฟจริงใจก็นี่จานนี้นี่นี่น้ำลายไหลเลยครับเป็นตุ้นจริงครับเนี่ยอีกเท่าไหร่นี่เลยครับนักธุรกิจ FO คุณนกแรงคุณกัญญาสวัสดีครับไม่รู้กูเมาอ่ะมีเรื่องไม่รู้กูเมาคุณกิติศักดิ์ศรีสุทนแหละสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันก็บ่ายแล้วเนาะไม่ใช่ยังไม่บ่ายสิน่าจะ12อ๋อจะบ่ายแล้วครับ12นาฬิกา55นาทีละนะจะบ่ายโมงแต่ว่าพี่น้องทางยุโรปก็เพิ่งจะ7โมงเช้านะเพิ่งจะ6โมงเช้าเองครับตอนนี้นะคุณนะกิตติศักดิ์คุณนกแดงสวัสดีครับนะก็การพูดคุยกันนะคุณประพันธ์อินจิตคุณอุไรวันใจดีสวัสดีครับการแสดงความเห็นที่เป็นดัชนีชี้วัดเป็นส่วนสำคัญของการดัชนีชี้วัดการันตีประเทศว่าเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย
คือจะต้องให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ต้องให้สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้ผิดถูกยังไงเนี่ยผู้ชมผู้ฟังก็จะเป็นผู้ตัดสินนะคุณนะพิษสมัยคุณกิตติพันธ์คุณจิรพัฒน์สวัสดีครับการที่ผมมาพูดเกือบทุกวันเลยครับตอนนี้นะคุณกฤษฎาชัดทองสวัสดีครับเพื่อยืนยันว่าเราต้องส่งเสริมให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดต้องเป็นของราษฎรทั้งหลายหรือของประชาชนครับประเทศนี้ต้องเป็นของราษฎรเพื่อยืนยันครับนะเป็นการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคุณจารุบัตรสวัสดีครับเราจะต้องไม่เบื่อที่จะฟังข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะซ้ำซากเพื่อจะซึมซับรับเอาบรรยากาศคุณจารำปางสวัสดีนะสวัสดีครับการแสดงความเห็นที่ภาควิจารณ์ผู้ปกครองแต่ไม่ใช่ผู้ปกครองเราจะเรียกผู้ปกครองเลยรัฐบาลที่มาทำงานแทนพวกเราเขาจะได้รู้ไงครับประชาชนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับอย่างเดียวครับนะครับผมถูกต้องครับท่านนะสุดยอดครับผมเลยไม่ใช่ครับเรามาแสดงตัวตนมายืนยันเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็ต้องพูดไว้ก่อนครับอะไรที่เรารู้สึกไม่เห็นด้วยเราต้องแสดงความไม่เห็นด้วยถูกผิดเขาต้องมาชี้แจงครับว่าสิ่งที่มันถูกมันเป็นยังไงสิ่งที่เราพูดไปมันผิดมันผิดตรงไหนนะรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงครับหรือคนที่เกี่ยวข้องต้องออกมาพูดนะเราจะต้องตีปี๊บต้องเปิดไฟถ้าไม่งั้นนะครับรัฐบาลก็เหมือนกับแดกคูล่าเหมือนกับผีปอบเหมือนกับพวกผีดูดเลือดนะมันไม่กลัวความมืดมันไม่กลัวความเงียบนะฮะมันต้องส่งเสียงให้เอะมาเทิงไหมครับต้องให้คนได้ยินไหมครับมีคนโทรมาอีกแล้วเดี๋ยวโน้ตครับว่าใครมีคนโทรมาคนโทรมาเรื่องบอกว่าเจออาจารย์สุรชัยเหรอหรือไงเจอศพเจออะไรสักอย่างหรือไงไม่แน่ใจครับคุณเจลำปางนะบอกว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านขุนผลขุนพลอยพยักใช่ครับเราจะต้องไม่ทำอย่างนั้นนะครับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องออกมาแสดงตัวตนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเออาร์วอยวายไหมครับนักการเมืองเขาจะได้ตื่นตัวจะได้สะดุ้งอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องออกมาแสดงความเห็นครับแสดงจุดยืนว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นยังไงแต่ว่าถ้าทำดีจริงๆเราก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าต้นมันมาไม่ถูกต้องเราก็ต้องว่าวิจารณ์นะต้องวิจารณ์ครับเราต้องเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นพี่ใหญ่ใช้คำนี้นะเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นพี่ใหญ่นั่นก็คือมีวุฒิภาวะทางการเมืองวุฒิภาวะทางความคิดทางสังคมแต่พวกไอ้พวกนกหวีดพวกสลิมเนี่ยมันไม่มีวุฒิภาวะนะครับมันจะจบด็อกเตอร์ด็อกแต๋วมันจะโอ้ดูมีฐานะมีเชื้อมีตระกูลครับดูมีความเชื่อถือเป็นบุคคลแนวหน้าแต่ว่าแสดงออกมาเนี่ยโอ้เหมือนกับมันเก็บกดมันสำลอกออกมาเนี่ยมันโอ้มันเห็นคนไม่เท่ากันครับพวกนั้นการเรียกร้องการเรียกร้องให้ทหารออกมายึดอำนาจนั่นเป็นความมันเป็นการเรียกร้องที่รุนแรงร้ายกาจที่ชั่วช้าเร็วซามที่สุดการรัฐประหารก็คือประหารชีวิตของรัฐของการปกครองของอำนาจประชาชนครับแต่พวกพูดดีพวกดูมีฐานะมีตระกูลก็ทำกันเป็นการยืนยันตัวตนว่าพวกเขายังอยู่ในถ้ำพวกเขายังเห็นคนไม่เท่ากันพวกเขายังดูถูกเหยียดหยามเพื่อนร่วมชาติคนในสังคมพวกเราต้องอดทนครับที่จะแสดงตัวตนว่าเฮ้ยประเทศนี้ของกูนะเว้ยเฮ้ยกูมีส่วนได้เสียในประเทศนี้นะเว้ยเฮ้ยมึงจะต้องเกรงใจกูบ้างนะเว้ยเฮ้ยนะต้องบอกนะครับบอกตัวตนบอกตัวเองครับนะข้าราชการประจำเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งครับไม่มีที่ยึดประชาชนเจ้าของอำนาจถูกทำร้ายถูกทำลายเขาต้องไปยึดอย่างอื่นนะเพราะฉะนั้นประชาชนเราครับต้องแสดงตัวตนต้องยืนยันยืนหยัดว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนครับนะคุณเจลำปังว่าผลไม้เป็นพิษลูกออกมาก็ถูกต้องก็เป็นพิษครับใช่ฮะต้นมันเป็นพิษอ่ะเวลามันออกดอกผลก็เป็นพิษนะเพราะคนเราปล่อยให้
เกิดต้นไม้ที่เป็นพิษในสวนในพื้นที่บ้านเราไงในประเทศเราไงครับเพราะมีแนวความคิดหนึ่งที่เราต้องลบออกจากจิตสำนึกจิตใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกน่ะลบออกจากพจนานุกรมนั่นก็คือคำพูดที่บอกว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของข้าคนเดียวประเทศนี้ไม่ใช่ของฉันคนเดียวประเทศนี้ไม่ใช่ของกูคนเดียวเพราะฉะนั้นกูไม่ยุ่งกูไม่เกี่ยวพวกคนคิดอย่างนี้ไงไอ้พวกปีศาจเผด็จการมันถึงได้โอกาสไอ้พวกสนับสนุนเผด็จการมันถึงได้โอกาสยึดอำนาจไอ้เมือกเทือกสุบรรณไอ้โจรสลัดจากสุราษฎร์ธานีมันก็มาปิดกรุงเทพชัดดาวกรุงเทพเป่านกพิษกับพรรคพวกมันรู้ที่ลูกน้องมันได้เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีไอ้ศึกษาธิการนี่ก็เป็นลูกน้องไอ้เมือกมาก่อนนะครับเป่านกหวีดไอ้รัฐมนตรีเฟกนิวนี่ก็เหมือนกันครับมาปิดเขตวังทองหลางนี่ครับเป็นโฆษกรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์มาก่อนด้วยนะแล้วก็พวกมันทั้งหมดเลยครับตอนเนี้ยเราก็คือยังไงฮะเราต้องเอาปืนไปยิงมันหรือไม่ใช่ครับเราจะต้องยืนยันตัวตนว่าคนพวกนี้ทำผิดทำเลวทำชั่วเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่ออยากได้อำนาจเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวงศาคณาญาติพ่อแม่มันก็เป็นอย่างนี้ครับแสดงว่าจิตสำนึกคนพวกนี้ทรัพย์สินเงินทองดูนามสกุลยาวๆมันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นเลยครับมันมาแย่งกระชากไม่มีกฎกติกาเลยกูจะเอาอะไรเงี้ยมันจะเอาอะไรเงี้ยนะมันบอกว่ามันจะเอาอ่ะเออไม่มีกฎกติกาสิ้นแต่พวกเราต้องอยู่ในกฎกติกาครับมันเหมือนกับคนสองชั้นคนพวกเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่มีวัฒนธรรมแต่พวกมันไม่ต้องมีวัฒนธรรมครับมันจะเอาไงก็ได้นะมันจะดึงกระชากไงก็ได้ก็มันจะเอาอ่ะมันบอก เพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียกร้องพี่น้องคนไทยครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนครับภาคเหนืออย่างคุณจาลำปางพี่น้องคุณเจลำปางเนี่ยหรือว่าพี่น้องทางใต้นะวันนี้คนใต้ตื่นตัวเยอะคนใต้เปลี่ยนใจเยอะครับไม่ใช่อาก็เลือกพรรคแมงสาบอย่างเดียวครับเดี๋ยวนี้ขนาดจังหวัดอะไรนะป้าน้อยสวัสดีฮะจังหวัดอะไรอ่ะไอ้สสเขตหนึ่งด้วยนะน่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมด้วยไอ้เนี่ยหรือกระทรวงพัฒนาสังคมนี่แหละสอบตกครับมันช็อกเลยนะเนี่ยผมว่ามันช็อกเลยอ่ะเป็นนักกฎหมายด้วยแค่ไอ้พรรคไอ้เนวินเนี่ยไปบอกว่าจะให้คนปลูกกัญชงกัญชาเสรีแค่นั้นน่ะคุณป้าน้อยสวัสดีครับเราแพ้เลยครับแพ้เลยฮะเออเห็นไหมฮะ ไปจังหวัดตรังเลยครับก็ยังมีพรรคอื่นน่ะไปแทรกครับเห็นไหมฮะสุราษฎร์ธานีพรรคไอ้หน้าดำไอ้เมือกหน้าดำไอ้โจรสลัดหน้าดำที่มันมาปิดกรุงเทพชัดดาวกรุงเทพกับพรรคพวกมันน่ะตบัดสัตว์มันไปบวชแล้วว่าจะไม่ยุ่งการเมืองครับแล้วก็เดินขอคะแนนทั่วประเทศแล้วคนในตระกูลมันสอบตกหมดที่สุราษฎร์เห็นไหมคนตบัดสัตว์ไงฮะเขาไม่เลือกเลยคนสุราษฎร์ก็แสดงว่าคนสุราษฎร์ตาสว่างคนใต้ตาสว่างเยอะไม่หลับหูหลับตาเลือกให้ปัดอย่างเดียวแล้วจนไม่ให้ปัดเป็นพรรคที่ได้คะแนนอันดับหลังจากพรรคธนาธรเพิ่งตั้งมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ลงทุนถูกมากเลยนะชนะประชาธิปัตย์เก่าแก่60กว่าปีครับประชาธิปัตย์นะแพ้เด็กเพิ่งเกิดพรรคเพิ่งตั้งใหม่อ่ะเอางี้ดีกว่านะเนี่ยเพราะไม่ปรับปรุงทิศทางเนี่ยผมรู้เลยครับว่าประชาธิปัตย์มันเจ๊งในมือไอ้มาร์คมอร์เก็ตมันเป็นนายกมันสั่งฆ่าประชาชนบ้างนี้เลยนะในวัดปทุมแท้ๆครับในเขตอภัยทานมีคนตาย6ศพอาวุธมาจากไหนครับเราต้องพูดอย่างนี้เลยมึงมาจากการเลือกตั้งเป็นนายกมาจากการมึงจบออกฟอร์ดประเทศอังกฤษต้นแบบประชาธิปไตยแต่มึงทำอย่างนี้กับประชาชนไอ้มาร์กต้องบอกกันเลยคิดผายเลยตอนนี้มึงก็กลับไปเลี้ยงแมวเห็นไหมต้องให้ไอ้จุลินลักษณวิสิทธิ์ไอ้ลูกน้องในชวนครับเด็กในลูกในคาถาในชวนเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์มานำพรรคไปปัดตอนนี้มันก็เนี่ยแหละครับเราต้องยืนยันตัวตนคุณชัยวัฒน์ทัวร์สวัสดีครับประชาธิปัตย์เองก็ยังไม่เรียบร้อยครับวันนี้นายอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยที่กระแดกกระแดได้ชวนอยู่เนี่ยน่ะอดีตสสดินแดง3เมื่อก่อนเนี่ยน่ะตอนนี้เป็นปาร์ตี้ลิสต์มั้งฮะ
บอกว่ายุคในชวนเป็นประธานสภานะการยื่นยัตติด่วนเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากการเปิดอภิปรายลำบากมากนะกันแนะกันแหนลูกพี่หัวหน้าใหญ่กันเองนะอดีตสองเทพครับวันนี้แล้วก็อดีตรู้สึกว่าจะเคยเป็นนักกฎหมายครับอดีตรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะอยู่ในแก๊งของไอ้ยอยงในแก๊งไอ้เนี่ยไอ้กรนะจาติกวณิชครับอยู่ในกลุ่มเนี้ยนะแล้วก็ยังในประชาธิปัตย์เองก็ยังฝุ่นตลบครับยังเล่นกันยังแก๊งคนแก๊งไอ้พวกใต้แก๊งกรุงเทพไอ้หมอวรงมันอยู่แก๊งไหนไม่รู้ครับเอาแก๊งไอ้มาร์คนะแก๊งไอ้มาร์คยังตกสำรวจอารวาสอยู่ครับนะคนประชาธิปัตย์ตอนนี้ผมว่าตั้งแต่แม่ธรณีแตกสมัยมาร์คครับแตก2องค์นะครับแม่ธรณีเรียกเป็นองค์ใช่ไหมแล้ว2รูปปั้นแตกในมือมาร์คครับแล้วต้นไม้ใหญ่ต้นไทรอยู่ข้างประชาธิปัตย์โค่นครับตอนนี้มาร์กเป็นนายกเทวดาอยู่แถวนั้นหนีหมดเลยครับมาร์กมันทำอย่างเงี้ยกับประชาชนเนี่ยเรามาขอสิทธิ์เลือกตั้งจำได้ไหมฮะคนแสดงขอสิทธิ์เลือกตั้งคืนมันเอาลูกปืนให้ครับตายเป็นร้อยครับถูกกล่าวหาเป็นผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองทุกวันนี้ยังพูดครับไอ้แก๊งบางนาไอ้เนชั่นเนชั่วมันเอาไปพูดอยู่ยังไม่จบครับทุกวันนี้นะเพราะงั้นก็เรื่องนี้แหละครับเราต้องแสดงตัวตนครับเราจะไม่อยู่เฉยเหมือนกับที่มันบอกว่าบิ๊กคลีนนิ่งพอฆ่าคนเสร็จแล้วก็สลายการชุมนุมเสร็จแล้วมันก็เอาน้ำมาฉีดล้างเสร็จแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่กูจำได้กูไม่ลืมเว้ยเฮ้ยต้องบอกงี้ครับว่ามึงทำอะไรกับพวกกูบ้างนะบ้านเรายังดีครับดียังไงฮะถ้าเป็นเพื่อนบ้านเราเป็นเผด็จการเต็มรูปแบบไปแล้วประเทศลาวเวียดนามพูดไม่ได้นะวันหน้าเราจะไม่เป็นเพียงแค่นี้ครับเราจะต้องให้ประชาชนเข้มแข็งประชาชนต้องเข้มแข็งครับต้องแข็งแรงกว่านี้โดยเราต้องใส่ความคิดใหม่เปลี่ยนเมมโมรี่ความคิดล้างเมมโมรี่ล้างข้อมูลอยู่ในสมองในเมมโมรี่สมองทิ้งไปครับคุณเกียงศักดิ์คุณสากลสวัสดีครับความคิดจิตสำนึกจิตใต้สำนึกกินเนื้อสำนึกที่บอกว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ใช่ของกูคนเดียวเราต้องเลิกคิดแบบนั้นครับต้องเลิกต้องล้างออกไปจากเมมโมรี่สมองเราครับต้องออกไปบอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าประเทศนี้ของเราประเทศนี้เรามีส่วนได้เสียเราเป็นเจ้าของประเทศนี้เราถือหุ้นประเทศนี้คนละ1หุ้นหมายเลขประชาชนครับคือหมายเลขหุ้นประเทศหมายเลขถือหุ้นมีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่เกิดยันตายบอกกันเลยนะเราเป็นเจ้าของประเทศนี้ถ้าประเทศเป็นบริษัทจำกัดเราถือหุ้นคนละ1หุ้นเราไม่ใช่ผู้อาศัยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงในคอกแบบไอ้พวกมันพูดกันประยุทธ์จันทร์โอชามันทนไม่ไหวครับมันคงคุยกันในหมู่พวกทหารครับประชาชนเป็นแค่สัตว์เลี้ยงในคอกพวกเราจะยึดอำนาจเมื่อไหร่ก็ได้อำนาจก็คือคอกสัตว์รัฐธรรมนูญคือคอกที่พวกมันสร้างขึ้นมาเหมือนกับโรงละครครับสภารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเหมือนกับละครสัตว์ที่มันอยากให้แสดงเมื่อไหร่ก็ได้อยากลื้อเมื่อไหร่ก็ได้มันหาเหตุวางแผนไอ้กรมน.เลยครับตัวดีเลยวางแผนจัดการก่อเหตุนู่นนี่นั่นแล้วก็เสร็จแล้วก็ล้มล้างอำนาจประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนต่อไปเนี่ยครับเราต้องลำปางเป็นไงบ้างอากาศลำปางอากาศร้อนเหรอเฮ้ยฝนไม่ตกเหรอเนี่ยลำปางเนี่ยไอ้ยาคุณปีชาติทองอินสวัสดีครับนะลำปางร้อนเหรอเนี่ยโอ้ที่อื่นเขาฝนตกน้ำไหลอย่างจ้าก่อนเลยคุณพูนศรีสวัสดีครับคุณภาคณะสวัสดีครับมนัสนันนะผมต้องยืนยันกับพี่น้องครับว่าเราพูดนู่นนี่นั่นแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องคิดวันนี้คือเราต้องบอกกับตัวเองว่าประเทศนี้เป็นของเราคุณไซสนะสวัสดีครับประเทศนี้เรามีส่วนได้เสียครับเราถือหุ้นประเทศนี้คนละหุ้นประเทศนี้ไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ของพวกนายทุนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเศรษฐีรวยที่สุดในประเทศไม่ใช่ของคนตระกูลใดตระกูลหนึ่งไม่ใช่ของคนแก๊งใดแก๊งหนึ่งครับไม่ใช่ของคุณตระกูลเจรวรรณนนท์ของ CP ไม่ใช่ของนายเจริญสิริวัฒนภักดีครับหรือไม่ใช่ของไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ใช่ครับไม่ใช่ของไอ้ลูกของไอ้สุนทรคงสมพงษ์เนี่ยไม่ใช่ครับ
แต่มันเป็นของพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องต้องใส่ความคิดนี้ครับฟังผมแล้วต้องใส่ความคิดนี้ไปในสมองตัวเองครับอย่าบอกว่าประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวครับมันเป็นความไม่รับผิดชอบครับมันเป็นการปัสสาวะให้พ้นตัวครับต้องพูดงี้เลยประเทศนี้มันอยู่อย่างนี้มาเพราะเราไม่รับผิดชอบร่วมกันไงเราต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วครับตอนนี้ต้องพูดบ่อยๆเลยคุณภาคณะเป็นไงฝนตกกรุงเทพฝนตกบ่อยอ่ะโอเคโอเคโอเคอ้าวนะเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็นั่นแหละเดี๋ยวก็มีไอ้คายกิเข้ามาละขาหมูกิกิอะไรเข้ามาละนะแล้วก็มีเข้ามาอีกนะครับชื่อวังวังเนี่ยวังวังเนี่ยภาษาจีนครับเข้ามาอีกลูกนึงนะ2ลูกครับตอนนี้นะพรุ่งนี้ประเทศไทยจะแข่งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับเวียดนามด้วยแข่งกันที่สนามโน่นครับสนามไอ้มอธรรมศาสตร์จะคงยาบัตรหมดแล้วแหละเราคงดูกันที่บ้านน่าจะดูครับน่าดูฮะน่าดูผมเดี๋ยวมันเคลียร์แถวอินฟิเนียนนี่แหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดวันนี้ครับให้พี่น้องได้จำไว้ว่าเราต้องเปลี่ยนเมมโมรีเปลี่ยนไอ้ข้อมูลในเมมโมรีสมองเราเมมโมรีเดิมๆที่บอกว่าประเทศไม่ใช่ของเราคนเดียวประเทศไม่ใช่ของกูคนเดียวไม่ใช่ของข้าคนเดียวเนี่ยเราจะต้องลบความเชื่อความคิดอยู่ในจิตสำนึกจิตใต้สำนึกนี้ทิ้งไปครับนะเราต้องลบออกครับเราต้องใส่ความคิดใหม่ว่าประเทศนี้ของกูเว้ยเฮ้ยประเทศนี้กูเป็นเจ้าของร่วมด้วยนะเว้ยเฮ้ยพวกมึงจะทำอะไรเจ๋งให้กูบ้างนะเว้ยเฮ้ยต้องบอกกับตัวเองงี้ครับต้องบอกกับตัวเองวันนี้ครับว่าเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเราถือหุ้นประเทศคนละหุ้นครับเราปล่อยให้ยามเฝ้าบริษัทมายึดอำนาจบริหารบริษัทเราบ่อยซ้ำซากจนมันบอกว่าเราเป็นแอนิมอลฟาร์มเราเป็นสัตว์เลี้ยงในข้อของมันอ่ะมันทนไม่ไหวมันถึงพูดคำนี้ออกมาผมนึกย้อนหลังโอ้โหมันคิดงี้เหรอไอ้พวกทหารยึดอำนาจเนี่ยประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณอนุพงษ์เผ่าจินดากับพรรคพวกลูกน้องมันคิดงี้ครับลูกหลานเราที่เรียนเตรียมทหารเรียนในร้อยจปรเรียนในเรืออากาศเรียนในเรือไอ้ทหารเรือเนี่ยพวกเขาคงคิดว่าถึงรุ่นข้าก็จะปฏิวัติเหมือนกับรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นน้ารุ่นอาเพราะประชาชนไม่ได้มีความรักชาติอย่างพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักชาติรักประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีสิทธิ์เป็นนายกเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกจ้างประชาชนครับเขาไม่ได้คิดว่าเขากินเงินเดือนมาจากประชาชนครับเพราะประชาชนไม่สนใจไงฮะพรวันนี้เป็นต้นไปครับผมจึงอยากเรียกร้องให้พรรคเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยพรรคเพื่อชาติพรรคคุณวรรณนอพรรคเสียนิคมพรรคเศรษฐกิจใหม่7พรรคฝ่ายค้านนี่ครับให้ทำหนังสือลงสัตยาบันร่วมกันว่าถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศต่อไปนี้พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดที่ถือเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะออกมาขัดขวางต่อต้านไม่เห็นด้วยนะใจกลางเมืองของแต่ละพื้นที่อยู่ในกรุงเทพก็ออกมาอุดรขอนแก่นก็ออกมาครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางออกมาหมดภาคใต้นครสุราษฎร์จนถึงนู่นแหละครับนราธิวาสปัตตานีสงขลายะลาต้องออกมายืนยันในบนท้องถนนครับบนสี่แยกสระกลางเลยว่าเราไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารอีกต่อไปให้พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดทำสัตยาบันนี้ครับผมถึงจะถือว่าการเมืองมันยกระดับพร้อมจะชนกับอำนาจเถื่อนที่มาปล้นอำนาจประชาชนให้นึกถึงบ้านบางระจันครับอย่ากลัวตายมันตายทุกคนอ่ะดีกว่ารถชนตายดีกว่าหัวใจวายตายดีกว่าตายในอกดีกว่าตายแบบผูกคอตายครับถ้าเราจะตายแบบบ้านบางระจันมันต้องแบบนี้ครับประชาธิปไตยมันถึงจะมั่นคงครับมันถึงจะยั่งยืนทหารถึงจะไม่กล้าคิดมารัฐประหารอีกถ้าไม่งั้นมันก็คิดอีกครับแล้วมันก็ออกกฎหมายมาเพื่อพวกมันครับแล้วก็อ้างปฏิรูปกรรมการปฏิรูปกรรมการโน่นนี่นั่นที่แท้มันกระชับอำนาจที่แท้มันดึงอำนาจของประชาชนไปทำโอ้มันทำยำเละเทะหมดเลยเห็นไหมฮะรัฐธรรมนูญมันทำเละเทะหมดเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้ามันรัฐประหารอีกเราก็ต้องมายื้ออีกงั้นเหรอเนี่ยฮะแล้วก็มันเรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญอีกงั้นเหรอผมเนี่ยเห็นด้วยครับการแก้รัฐธรรมนูญ
แต่เราจะต้องแก้มนูนอีกกี่ชาติจนโลกแตกใช่ไหมจนประเทศนี้มันล่มสลายไปพร้อมกับโลกหายไปกับโลกเลยงั้นใช่ไหมไม่คิดจะตัดตอนเผด็จการเลยใช่ไหมเนี่ยหรือยังไงฮะผมจะพูดเรื่องนี้พูดไปทุกวันพูดทุกวันครับพูดอยู่นะครับไม่ต้องถามนะครับว่าผมจะทำยังไงถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารไม่ต้องถามครับเรื่องนี้แต่ผมตัดสินใจแล้วผมจะเป็นหนึ่งในคนที่จะออกไปขัดขวางเลยครับแสดงตัวตนเลยว่ากูไม่เห็นด้วยเว้ยเฮ้ยถ้ามึงเป็นรัฐประหารแบบนี้ต้องแสดงตัวตนครับแต่ว่าผมไม่มีบารมีพอจะเป็นผู้นำขนาดนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลขาพรรคเพื่อไทยแม้แต่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ครับประธานยุทธศาสตร์ต้องถือธงคุณธนาธรจึงเรื่องเรื่องกิจคุณอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณกับคณะต้องถือธงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหมอประสงค์บุญพงศ์ต้องถือธงครับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณกับคณะเศรษฐกิจใหม่ต้องถือธงนายห้างสงครามกินเลือดไพโรจน์พรรคเพื่อชาติต้องถือธงครับคุณวันนอกับคณะทางใต้ต้องถือธงเสียนิคมคนเดียวเสียงเดียวมาโดเดต้องถือธงครับประชาชนก็จะต้องเดินตามครับเราจะไม่ปล่อยให้พวกนี้มันคิดจะยึดอำนาจอีกแล้วมันทำสำเร็จอีกมันต้องสู้กันเลยครับไม่ได้เลยครับแล้วบ้านเมืองมันจะได้ไม่เสียเวลามันจะได้เดินหน้าเอาประชาชนตื่นแล้วกูลืมตาแล้วเว้ยกูตาสว่างแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยกูไม่ได้สัตว์เลี้ยงในคอกนะเว้ยกูเป็นคนจ่ายเงินเดือนเลี้ยงพวกเองนะเว้ยเออทำบุญให้เทวดากินก็พวกข้านี่แหละเว้ยเออต้องบอกงี้ครับแต่จะแก้รัฐธรรมนูญเห็นด้วยไม่เห็นด้วยครับแก้เลยแต่เราจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุรัฐประหารอีกไม่เพียงแต่ไอ้ผบ.ทบ.มันออกมาพูดนู่นนี่นะเสร็จแล้วไอ้พวกนักการเมืองก็ออกมาบอกว่าแสดงว่าอย่างนี้ก็จะมีการรัฐประหารอีกแสดงว่าผบ.ทบ.ออกมาพูดอย่างนี้ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะไม่มีรัฐประหารสิแล้วไงครับเนี่ยพูดอย่างนี้แล้วไงมันก็ได้แก่พูดแค่นั้นแหละครับคุณจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์อภิมหาศาสตราจารย์ด้านการเมืองการปกครองมาจากไหนหรือว่าเป็นนักกฎหมายอภิโคตรพ่อโคตรแม่นักกฎหมายมาจากไหนครับแต่ไม่ได้คิดขัดขวางเขาเลยต่อสู้เขาเลยมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์อะไรผมถามมีประโยชน์อะไรครับถ้าอายุเลย60ไปแล้วชีวิตที่เหลือคือกำไรชีวิตแล้วผมคิดเองนะถ้าชีวิตคนเนี่ยเลย60ไปแล้วครับมันควรจะเป็นชีวิตที่อะไรครับชีวิตที่เหลือคือกำไรชีวิตแล้วครับควรจะทำประโยชน์ให้กับบ้านกับแผ่นดินที่เราเกิดนะเนี่ยครับจองกฐินไว้เลยครับภาวนาตัวไว้เลยครับว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะขัดขวางการรัฐประหารครับถ้ามีการโค่นล้มอำนาจประชาชนอีกต่อไปจะไม่ปล่อยให้พวกนี้ทำอีกไม่ครับจะไม่ปล่อยอีกครับจะไม่เลยนะครับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะคนที่มีสถานะเป็นครูบาอาจารย์ตามมหาลัยต่างๆครับอยู่รอวันตายเหรอครับลงสัตยาบันกันเลยครับอาจารย์ที่สอนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือคณะอะไรก็ได้ทั้งหมดผมเนี่ยนึกถึงอาจารย์พ่อของคุณจอห์นวินยูเลยครับนะอาจารย์โควิดที่สอนมอเกษตรเนี่ยมีอาจารย์ผู้หญิงตามไปเอาพวงมาลัยไปคล้องที่ศาลศาลรัฐธรรมนูญครับกับนักศึกษาด้วยดีครับดีครับอาจารย์โควิดต้องถือธงนำครับเป็นคนทำสัตยาบันเลยกลุ่มอาจารย์วรเจตภาชีรัตน์ที่ธรรมศาสตร์กลุ่มอาจารย์ที่มอสยามอาจารย์ไอ้นู่นครับกลุ่มเนี่ยครับกลุ่มคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรนะครับต้องห้องนำครับลงเลยมือชื่อเลยถ้ามีการรัฐประหารกลุ่มอาจารย์ทั้งหลายจะชวนนักศึกษาออกมาต่อต้านผมเอาด้วยครับในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งอยากให้อาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชนครับได้แสดงตัวตนครับนี่คือการทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองนอกจากท่านสอนลูกศิษย์แล้วเพราะว่าวันนี้กฎหมายบางทีสอนไปแล้วมันใช่ไม่ได้มันตีความมันมีกฎหมายมันมีอภินิหารทางกฎหมายอีกเหมือนกับนายพิษณุพูดอ่ะรออภินิหารทางกฎหมาย
เหมือนกับนายอะไรไอ้เสี้ยกั๊กธรรมศาสตร์อ่ะท่านบอกว่าให้ตุลาการพิวัตรให้ตุลาให้ศาลปฏิวัติล้มล้างอำนาจประชาชนอย่างเงี้ยธีรยุทธบุญมีอ่ะมันเคยไปอยู่ในป่ามาด้วยใครพวกเนี้ยแต่ว่าในจิตสำนึกมันไม่มีที่จะคิดถึงความยุติธรรมเป็นธรรมของชาติบ้านเมืองเลยผมงงครับมันเป็นยังไงครับเนี่ยฮะแปลกมากเลยเพราะเรายืนยันครับว่าเรานี่คือพูดเรื่องนี้เริ่มต้นว่าบ้านเมืองนี้เราต้องบอกกับตัวเองว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันเราจะไม่ปล่อยอีกเราจึงเรียกร้องให้ผู้มีสถานะที่เป็นแม่เหล็กก้อนใหญ่ที่เป็นผู้มีบารมีทางการเมืองทางสังคมเนี่ยออกมายืนยันลงชื่อว่าเราจะต่อต้านรัฐประหารจะไม่มีรัฐประหารอีกแล้วในประเทศนี้พูดแต่ปากแต่ไม่มีแอคชั่นไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็ต้องมีเพราะว่าเราไม่ทำอะไรเพราะเราถือว่าประเทศนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวไงเราต้องล้างเมมโมรี่ให้หมดความคิดเหล่านี้ต้องไม่มีอยู่ครับใส่ความคิดใหม่เข้าไปประเทศนี้ของกูเว้ยของข้าเว้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยนะเราคือความหวังของประเทศนี้ครับเราต่างหากคือความหวังของคนอื่นบอกกับตัวเองไงครับนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดมันเสียเวลามากครับเพราะผมเมื่อวานนี้ผมพูดถึงเรื่องประธานดีของเกาหลีใต้ที่มาเยี่ยมประเทศไทยเนี่ยที่เดินทางมาเยือนเป็นแขกของรัฐบาลประยุทธ์เขาไม่ได้นั่งอย่างอื่นนะครับโชว์ในทำเนียบเขาอยากนั่งรถตุ๊กๆนั่นแสดงว่าเขาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยพวกเองผลิตได้แค่รถตุ๊กๆนะเว้ยเฮ้ยพวกเองไม่ได้ทำอะไรได้มากกว่านี้นะแล้วมันก็นั่งหัวเราะนั่งแบบหัวเราะแย่ๆนั่งแบบย่อยๆถังๆเราเหมือนกับบอกว่าประเทศข้าเกาหลีใต้ผลิตรถฮุนไดเดวูทั้งรถเก๋งซุปเปอร์ซาลูนทั้งรถตู้ที่ขายในประเทศไทยมากมายไก่กองแต่เขาก็ยังหยอดว่าเนี่ยคนไทยไปทำอาหารกินที่ประเทศเขามีชื่อเสียงเป็นดาราลิซ่ากับไอ้ดาราผู้ชายสักคนหนึ่งนิจคุณเลยเนี่ยไปทำอาหารกินที่ประเทศเขาก็เหมือนกับว่าทวงบุญคุณด้วยนะครับไอ้เกาหลีเนี่ยไอ้ประธานดีเกาหลีใต้คนเนี้ยเรามีรถตุ๊กๆเป็นของตัวเองครับฝรั่งมาเที่ยวบ้านเราถ้าไม่ได้นั่งรถตุ๊กๆเหมือนกับมาไม่ถึงประเทศไทยครับเหมือนกับฝรั่งมันไปหาไอ้นั่นครับไปซื้อไอ้เซ็กแถวพัทยาถ้ามากรุงเทพมาประเทศไทยไม่ได้พัทยาก็ถือว่ามาไม่ถึงอะไรเงี้ยประเทศไทยเป็นเมืองที่อาหารดีราคาถูกเป็นเมืองที่ผู้หญิงดีราคาถูกเป็นเมืองที่ทรัพย์สินที่ดินดีราคาถูกเนี่ยครับมันคิดกันอย่างเงี้ยครับไม่รู้คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับแล้วพวกเราก็ไม่ได้คิดอะไรเลยประยุทธ์จันทร์โอชาไม่คิดอะไรเลยคนที่อยู่แวดล้อมประยุทธ์ไม่คิดอะไรเลยหรือเปล่าหรือไงฮะผมจึงเรียกร้องครับวันนี้เราจะต้องผลิตรถยนต์ให้เหมือนกับเกาหลีญี่ปุ่นให้ได้ไอรัชไอสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือบางมดลาดกระบังคณะวิศวกรรมทั้งหลายนักศึกษาที่จบปริญญาตรีถ้ามันเก่งจริงคนใดคนหนึ่งมึงคิดออกมาสิมึงมีทรัพย์สินทางปัญญาเลยติดตัวรวยเลยครับเหมือนกับไอ้เจ้าของ Facebook นี่เลยเนี่ยเหมือนกับไอ้เนี่ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กนี่เลยครับเหมือนกับไอ้คนที่รวยไอ้สตีฟจ็อบส์อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นบุคคลที่สามารถคิดค้นได้ก็คิดเป็นรุ่นครับเหมือนกับพระบวชใหม่นวกะมีของที่ลึกเป็นรุ่นเหมือนกับคนที่เข้ารับการอบรมเนี่ยก่อนอบรมเขาซื้อของไปที่ลึกไว้ให้สถาบันที่เขาอบรมมาเป็นรุ่นๆผมเรียกร้องให้นักศึกษาจากไอ้พระจอมเกล้าเจ้าขุนทหารลาดกระบังพระจอมเกล้าบังมดพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยก่อนจะเรียนจบปีสุดท้ายคณะอะไรก็ตามทุกคณะเลยจะผ่านจะจบก็ต่อเมื่อช่วยกันคิดค้นทรัพย์สินทางปัญญาที่มันจะต่อยอดให้เป็นอนาคตของชาติได้อาจจะพูดอะไรก็ได้ครับรถยนต์ต่อไปเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ดูสิมันจะเป็นยังไงเกาหลีใต้มันมาบอกว่าประธานดีเกาหลีใต้มานั่งตุ๊กๆถึงจะมาถึงประเทศไทยดูมันทำครับเหมือนกับฝรั่งต่างชาติไอ้นั่งรถเบนซ์ BMW Mustang หรือว่าไอ้ Ferrari รถไอ้โฟล์ครถยี่ห้อราคาแพงๆเป็นล้านขึ้นไปเนี่ยมันบอกประเทศผลิตมาจากประเทศมันเบื่อแล้วแต่มันอยากมาถึงประเทศไทยก็คือได้นั่งตุ๊กๆผมงงครับ
มันไปแถวไปเที่ยวสามหลวงไปโน่นไปนี่เท่านั้นนั่งฝรั่งนั่งร้อนก็ร้อนครับแต่มีความสุขแฮปปี้มากเลยเพราะได้หนักมาถึงประเทศไทยได้ถ่ายรูปได้เซลฟี่กันได้ไลฟ์สดกันออกไปต่างประเทศหรือไม่ก็ไปภูเก็ตไปเกาะแถวไอ้โน่นครับจังหวัดพังงากระบี่โน่นถึงจะมาถึงประเทศไทยครับเราภูมิใจกันไหมเนี่ยรัฐบาลภูมิใจกันไหมเนี่ยนักการเมืองมันภูมิใจกันไหมเนี่ยมึงคิดอะไรกันบ้างไหมเนี่ยฮะหรือมึงคิดแต่จะกดประชาชนเห็นคนเป็นสัตว์เลี้ยงในคอกอย่างเดียวทำคอกให้มันสูงไว้คนแสดงความเห็นอื่นไอ้หมอวันลงไอ้มันสอบตกแพ้คนโนเนมครั้งเดียวที่จังหวัดพิษณุโลกมันบอกว่าไอ้พวกต้องการแก้มนูนคือพวกชังชาติชังพ่อมึงดิต้องบอกงี้ครับพวกชังชาติให้แก้มนูนไอ้รัฐธรรมนูญมาจากไอ้พวกเผด็จการมันสร้างขึ้นมามันเป็นกฎโจรมันเป็นมาจากไอ้เขาทำแล้วนายบวรศักดิ์ทำแล้วไม่เอาต้องทำใหม่จะได้อยู่ยาวๆนายมีชัยมาทำให้มาก็วางสายสนกลในนายกสามารถแต่งตั้งคนที่จะมาเลือกคนจะเป็นนายกคนต่อไปได้ถึง250คนแล้วมันก็เลือกนายกประยุทธ์มาเป็นนายกอีกมันไม่อายหน้าด้านไหมครับมึงปฏิรูปภาษาอะไรวะเนี่ยคำว่าปฏิรูปก็คือมันต้องดีกว่านี้แต่มันแย่ลงอ่ะไอ้หมอวันลงมึงคิดยังไงเขามึงวะเนี่ยมึงถือว่าชังชาติอะหรือยังไงครับผมไม่เข้าใจครับต้องเรียกมันอย่างเงี้ยครับไอ้เนี่ยนะนี่คือประเทศของกูไว้เฮ้ยเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันมึงอย่าผูกขาดความรักชาติสิหรือยังไงฮะเดี๋ยวท่านผู้ฟังหรือพี่น้องคิดยังไงเรื่องนี้ผมคิดอย่างนี้เลยครับแล้วก็เรื่องที่ผมเห็นหนังสือพิมพ์แต่เรื่องนึงครับภาคเหนือพี่น้องวันนี้หน้าฝนฝนตกมีคนเป็นโรคไข้เลือดออกตายแล้ว5ที่เชียงใหม่ระวังนิดนึงครับน้ำท่วมที่เหนืออีสานผมไม่ได้พูดแต่เอาเป็นห่วงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นห่วงนะห่วงพี่น้องดูแลกันนิดนึงครับไฟฟ้านี่สำคัญเลยไม่อยากให้ได้ยินว่ามีการไฟช็อตไฟไม่ตัดน้ำท่วมแล้วก็ไฟช็อตมาที่บ้านคนถูกไฟช็อตต้องดูแลนิดนึงครับสำหรับพี่น้องทางเหนืออีสานครับรัฐบาลคงจะดูแลเป็นหน้าทั้งฝ่ายค้านด้วยดูแลกันแต่ไม่ใช่เหตุที่จะเอามาอ้างว่าน้ำตกฝนตกน้ำท่วมรัฐบาลไม่มีเวลาจะมาตอบกระทู้มันไม่ได้ตอบทุกวันได้ไหมเฮ้ยทำงานข้าราชการประจำต้องทำนายกต้องลงไปช่วยไปแจกข้าวสารทุกที่เลยไงมึงจะสร้างภาพไปถึงไหนเนี่ยคนที่ทำผู้ว่าในอำเภอผู้ใหญ่บ้านทหารในพื้นที่ข้าราชการทุกหน่วยงานทุกกระทรวงอยู่ในพื้นที่เขารู้ดีว่าตรงไหนยังไงรายงานเข้ามาสิวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาไม่ต้องแห่ไปให้เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนครับไปต้องสร้างภาพไปต้องมีคนมาแห่แหนมีคนมานั่นจังการนั่นอีกมันไม่สมควรไหมเนี่ยเอาเหตุมาบอกว่าวันที่18วันเดียวไอ้เขาพูดวันเดียวไอ้ไทยโพสต์มึงก็นั่นเลยครับมึงก็งับเลยเหมือนหมาเลยหมาแทะกระดูกเลยไทยโพสต์เนี่ยมันบอกว่าชกลมวันนึงวันที่18นะไอ้กระดาษเปื้อนขี้ไทยโพสต์นะครับของไอ้เนี่ยเปลวสีเงินนะครับมันบอกเลยว่าไอ้จั่วลมโชคลมอะไรสักอย่างนี่แหละก็เหมือนแบบไม่ให้ราคาฝ่ายค้านเลยสื่อมวลชนแท้ๆมึงเป็นสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์มึงดูถูกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่แทนมึงไว้เฮ้ยฝ่ายค้านอ่ะมาทำอย่างพูดเงี้ยครับนั่นแสดงว่ามันแบ่งข้างชัดเจนประเทศนี้เราแบ่งข้างชัดเจนครับพูดได้แต่ว่าอย่าเอาปืนมายิงกันอย่าฆ่ากันอย่ากัดกันเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เอาเขี้ยวงาทิ่มกันอย่าตะกุยกันครับสู้กันด้วยความคิดนี่แหละครับด้วยคำพูดนี่แหละได้เลยมึงจะขนาดไหนครับเราไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ด็อกแถวหรืออภิมหาด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ที่ไหนครับใช้ความคิดนี่แหละครับผิดถูกก็ว่ากันไปตามนั้นรับสภาพตัวเองครับมันดูถูกสสฝ่ายค้านนะไอ้เนี่ยไอ้เปียวสีเงินเนี่ยไอ้ไทยโพสต์เนี่ยผมอ่านให้ฟังหน่อยครับผมฟังเหมือนกับว่าจั่วลมหรือสักอย่างนี่แหละแหมโถเอ้ยดูสิครับเนี่ยนะเดลไทยรัฐบอกว่ารัฐบาลเชิงสูงรัฐบาลเชิงสูงครับเคาะ18กันยายนให้เวลาซักฟอกวันเดียวผมบอกเลยครับว่าแสดงว่ามันกลัวครับรัฐบาลประยุทธ์กลัวสภาครับเป็นผู้ลูกผู้ชายชายชาติทหารต้องไม่กลัวครับในสภาเนี่ยไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายในสภาไม่ใช่ศัตรูต่างชาติที่จะมาทำร้ายไม่ใช่คนทรยศที่จะมีอาวุธแล้วก็ทิ่มแทงข้างหลังครับเขาพูดแทนประชาชนรักษากฎหมายกติกาของชาติบ้านเมืองให้ดำเนินอยู่พวกเองเป็นคนร่างขึ้นมาทั้งนั้นโอ้เอ้ยไอเดนิลก็บอกว่ามติครม.18กันยาซักฟอกบิ๊กตู่ลั่นแ
จงเองปมถวายสัตว์ไม่แจงเองนะไม่ใช่ผู้ชายครับไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาผ้าถุงไปใส่ดีกว่าถ้าไม่แจงเองที่มาพูดเองแล้วก็วันเดียวครับโอ้คมชันลึกบอกครม.เห็นชอบวันเดียวนิกตัวยันแจงปมถวายสัตว์ด้วยตัวเองซักฟอก18กันยา นอกนั้นไม่มีเรื่องของบินลี่เนี่ยผมยังไม่นั่นนะเป็นไอ้คนที่ขอสัญชาติเป็นคนขออะไรต่อสู้เพื่อชุมชนกะเหรี่ยงเขาเนี่ยแล้วก็ถูกอุ้มไปฆ่าดีเอสไอเป็นคนไปตามเรื่องนี้ครม.จิ้ม18กันยาบิ๊กตู่สู้ซักฟอกแล้วก็อะไรอีกครับไอแนวหน้าบอกว่ารัฐบาลกำหนด18กันยาซักฟอกบิ๊กตู่ก่อนปิดสมัยประชุมสภามันจะปิดวันนั้นเลยหรือไงฮะแล้วก็เรื่องเงินอื่นให้ผู้จัดการของสุนทรแมวไม่อ่านข้อซักฟอก18กันยาตู่แจงเองไอ้ไทยโพสต์บอกซักฟอกลมวันเดียวจบข้อ18กันยาประยุทธ์ตอบปมถวายสัตว์ขู่ฝ่ายค้านหมิ่นศาลไอ้ของไอ้คมชัดลึกมันบอกว่าปมถวายสัตว์ขู่ฝ่ายค้านหมิ่นศาลจะหมิ่นศาลอะไรยังไงผมฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดแล้วก็ได้แนวคิดส.ส.จะต้องยืนยันครับว่าเขาคือ1ใน3อำนาจอธิปไตย3อำนาจอธิปไตยครับที่ทำการแทนประชาชนในนามพระเจ้าอยู่หัวด้วยทำงานในนามพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะที่โยงใยกันอยู่นะครับสภาผู้แทนราษฎรทำงานในฐานะฝ่ายออกกฎหมายนิติบัญญัติครับฝ่ายตุลาการก็ในฐานะต้องทำตามกฎหมายที่ส.ส.ออกไปครับไอ้คมชัดลึกไอ้ไทยโพสต์รัฐบาลก็ทำงานแทนประชาชนที่เลือกเข้าไปแต่มึงเลือกพวกมึงเอง250คนครับเลือกขึ้นเป็นรัฐบาลก็ทำงานในฐานะตามรัฐธรรมนูญก็คือทำงานแทนพระเจ้าอยู่หัวต้องพูดงี้เลยอำนาจประชาชนแต่พระเจ้าอยู่หัวใช้อำนาจนั้นแทนประชาชนผ่านสภาในการออกกฎหมายผ่านศาลในการพิพากษาคดีความผ่านรัฐบาลในการบริหารประเทศใช้งบประมาณเงินภาษีประชาชนไว้เฮ้ยต้องพูดงี้เลยไอ้ไทยโพสต์นึงบอกว่าระวังหมิ่นศาลซักพอกลมวันเดียวจบซักฟอกลมลมพอกมึงดิอะซักฟอกลมยังไงไม่ให้ความหมายเลยงั้นเหรอเราจะได้เห็นกันครับว่ามันจะลมหรือไม่ลมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรายืนยันครับว่ารัฐบาลประยุทธ์พยายามจะออกโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็เหลือวันเดียวคุณทำผิดรัฐธรรมนูญคุณไม่ทำตามรัฐธรรมนูญคือถวายสัตว์ด้วยข้อความที่เขียนไว้ที่บังคับไว้ในธรรมนูญแต่วันนี้คุณก็อ้างไปโน่นมานี่ก็แถออกข้างๆนี่คือพฤติกรรมของคนที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่รัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะคนเลือกคุณเป็นนายก250คนคือคนที่คุณตั้งมาคนจิ้มมานี่หรือการปฏิรูปประเทศนี้ที่บอกว่าให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเหมือนกับไอ้ที่มันเป็นรัฐมนตรีเฟกนิวไอ้นกหวีดอะไอ้รัฐมนตรีศึกษาก็ไอ้นกหวีดลูกน้องสุเทพคนพวกนี้ต้องการให้ประเทศปฏิรูปแต่วันนี้ปฏิรูปเปล่าครับเราไม่ได้กินหญ้านะเว้ยเฮ้ยเราเป็นคนเหมือนกันนะเว้ยเฮ้ยต้องบอกงี้ครับให้กำลังใจรัฐบาลถ้ายังเป็นคิดว่าถ้าคิดว่ายังอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอยู่ครับไอ้ก็กล้ามาตอบแต่เศรษฐกิจแบบนี้คนขับแท็กซี่ผูกคอตายนะครับหาเงินไม่ได้ไม่พอส่งรถต้องขอเงินเมียเดือนที่1ผ่านไปเดือนที่2ต้องขอเงินเมียอีกต้องเขียนจดหมายลาตายเขียนจดหมายถึงลูกสาวไม่แน่ใจว่าลูกสาวเรียนระดับไหนมัธยมประถมพ่อต้องลาแล้วลูกเอ้ยแล้วคนทำอย่างนี้เพิ่มขึ้นแล้วนายสมคิดจะตุศีพิทักษ์มึงไม่อายหรือไงรัฐบาลประยุทธ์ยังใช้คนเดิมๆกลุ่มเดิมๆไปดูแลเรื่องเศรษฐกิจตั้งแต่มาเป็นนายก5ปีมึงเดินทางผิดมาตลอดแล้วยังจะเดินทางต่อไปอีกบ้านนี้มึงนี่จะเป็นยังไงลองนึกดูครับไอ้หมอมาลงมึงคิดว่ายังไงครับเนี่ยนะมันยังเคลียร์กันอยู่แบบนี้หรือว่าไอ้แก๊งบางนามคิดยังไงเนี่ยมันยังเป็นอยู่อย่างเงี้ย
ราจะต้องต่อกันไปยังไงแต่ยังโชคดีครับที่พวกเรายังมีข้าวกินปีนี้ข้าวไม่มีน้ำท่วมโอ้ข้าวเหนียวแพงอีกพี่น้องอีสานซื้อข้าวเหนียวแพงอีกครับปีนี้แล้วยังไงฮะเนี่ยแต่ก็ยังดีทั้งมีน้ำครับเราหวังว่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันบินๆครับยังมีพืชผักผลไม้อื่นแทนกินข้าวอย่างนั้นดีไหมฮะแล้วข้าวปีนี้จะได้เก็บเกี่ยวยังไงขนาดไหนก็ไม่รู้ข้าวคงมีราคาครับมึงจะมาอ้างแล้วกันว่ามึงเป็นรัฐบาลทำให้ข้าวราคาแพงมันคนผลิตไม่ได้มันปลูกไม่ได้นะก็นี่ครับก็ฝากให้พี่น้องได้ช่วยกันคิดว่าประเทศนี้ของเราคุณจักรพันธ์ภูงามตาสวัสดีครับเราต้องออกมาแสดงความเห็นยืนยันนี่คือบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยแสดงความเห็นได้พูดได้สร้างจิตสำนึกนี้ให้เกิดขึ้นในใจพวกเราฝ่ายค้านวันนี้ที่เป็นห่วงก็คือพรรคเพื่อไทยต้องขยับตัวให้เร็วขึ้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจะหาคนแบบเอาลูกน้องสสในพื้นที่มาลงก็ว่ากันไปหรือจะเป็นทำแบบ Family Vote แบบอนาคตใหม่น่าสนใจมากครับต้องขยับให้เร็วครับเพราะงั้นภาคอีสานเนี่ยอาจจะทะเลาะกันระหว่างเพื่อไทยกับอนาคตใหม่ผมวิเคราะห์ผมคิดเองนะเพราะว่าพื้นที่มันทับซ้อนกันนะแต่ว่าต้องปล่อยเป็นตามบรรยากาศการเมืองเขาเป็นอย่างนี้ครับมันจะพัฒนาขึ้นผมแน่ใจว่าฝ่ายยับตัดจะเข้มแข็งขึ้นบรรยากาศยับตัดเข้มแข็งขึ้นเราได้คิดได้เห็นได้มามุมมองในตรงนี้นั่นอยากให้ข้าราชการประจำครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายพลเรือนปกครองแม้แต่หมอข้าราชการประจำศาลนี่ก็เป็นข้าราชการประจำองค์กรอิสระทั้งหลายครับปปช.กกต.ไอ้พวกผู้ตรวจการแผ่นดินนะ DSI พวกเนี้ยองค์กรอิสระผมไม่แน่ใจ DSI คงจะกระทรวงไอ้นี่ใช่มั้ยกระทรวงยุติธรรมองค์กรอิสระทั้งหลายต้องกินเงินเดือนประชาชนครับให้ทำงานทำหน้าที่ตัวเองอยู่ในกรอบในที่ที่คนจะมีจะอยู่จะเป็นประชาชนอย่างพวกเราก็แสดงความเห็นความเป็นเจ้าของประเทศผู้เสียภาษีผู้ทำงานก็ฝากพี่น้องครับคุณจักรพันธ์สวัสดีครับนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องคุยต้องพูดทุกวันครับนะเรื่องนู้นเรื่องนั้นเรื่องนี้ผสมปนเปกันไปในประเทศต่างประเทศเราแสดงความเห็นได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นอีกเรื่องนึงครับเรายืนยันว่าเราเลือกข้างผมยืนยันเลยครับผมเลือกข้างผมใส่ไทยแดงครับสีแดงคือสีของชาติครับใน3สีของธงชาติเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับสีแดงคือสีของชาติมาก่อนเลยครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ลองนึกดูสีแดงคือเลือดสีแดงคือชีวิตสีแดงคืออนาคตสีแดงคือประชาชนครับสีแดงคือประชาธิปไตยครับสำหรับผมอ่ะเพราะผมเลือกข้างอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเต็มที่เต็มร้อยเลยไม่มีวอกแวกเชื่อมั่นศรัทธาในประชาชนใครเก่งใครมีความรู้ความสามารถต้องให้เขาให้โอกาสเขาครับให้เขาได้ทำหน้าที่อย่างธนาธรเขาเก่งอย่างมีบุตรเก่งเนี่ยคนเห็นด้วยคอยตามเด็กอย่าไปสกัดเขาอย่าไปกล่าวหาอย่าไปใส่ร้ายเขาอย่าไปต้องให้เขาประชาชนเป็นคนเลือกคนตัดสินไม่ใช่พวกเองเว้ยเฮ้ยที่บอกเขาว่าชังชาติโน่นนี่นั่นไอ้พวกผีบ้าเอ้ย มันต้องพูดงี้เลยครับนี่คือพันธุ์พืชประชาธิปไตยที่กำลังเติบโตครับมาแรงแซงทักษิณเลยก็แล้วกันเราต้องให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ที่มาทีหลังอาจจะแรงกว่าธนาธรอีกนี่คือวัฒนาการของโลกของสังคมบ้านเราครับต้องพูดอย่างนี้เลยเมื่อก่อนโทรศัพท์ใครจะเชื่อว่ามันไร้สายได้มีแต่โทรศัพท์สายใช่ไหมเมื่อก่อนโทรศัพท์ไร้สายเครื่องยังกระถังกระติกน้ำไหมหิ้วอย่างนี้เลยเครื่องละ200,000-300,000นะไอ้กระดูกหมาเท่าแขนเนี่ยครับเครื่องละเป็นแสนครับแต่เดี๋ยวนี้แค่2นิ้วนะราคา1,000 กว่าบาทไปถึง1,000ด้วยเดี๋ยวนี้มือ2 2เห็นหน้ากันมันก็หูทิพตาทิพเลยถ้าไม่ปรับตัวมันจะอยู่ยากครับอย่างเกาหลีไอ้ป๊าที่เกาหลีมาเยี่ยมบ้านเรามันนั่งตุ๊บๆที่ทำเนียบมันก็ดูถูกเราเต็มทีแล้วครับว่าเฮ้ยพวกเองมันตบหน้าเลยครับเนี่ยพวกเองทำได้แค่ทุกๆนะเว้ยเฮ้ยพัฒนาบ้างเรียนหนังสือสถาบันการศึกษาพวกเองได้แค่ไปกายบัตรแล้วเป็นลูกจ้างไปขายชั่วโมงไปขายตัวขายชั่วโมงทำงาน
เท่านั้นเหรอเนี่ยผมแปลเองครับว่ามันคิดอย่างเงี้ยแล้วพวกเราคิดไงครับเนี่ยนะโอ้ยพูดแล้วคอแห้งอันนี้ครับกาแฟจริงใจครับ เดี๋ยวก่อนนะสุดยอดเลยครับ อร่อยเอาสุดท้ายอยากชวนพี่น้องมากินกาแฟครับกาแฟจริงใจนะตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับนายหยาผมขายของนะกาแฟจริงใจนะครับมันมีส่วนผสมของเห็ดลิ้นจือสกัดเอาสารสกัดจากลิ้นจือนะครับสารสกัดลิ้นจือเข้มข้นนักไอวิชาการของบริษัทเขาบอกว่าถ้าคุณกินไว้ครับเช้าซองเย็นซองเนี่ยแบบประจำนี่นะจะทำให้หัวใจแข็งแรงทำให้ภูมิต้านทานดีครับนะป้าจอนเนี่ยเมื่อวานนี่เจอมาเดี๋ยวนี่เจอมาอีกครับป้าจอนบางกะปิป้าจอนเป็นหวัดโอ้ภูมิแพ้มาหลายปี 5-6 ปีเขาบอกว่ากินกล่องเดียวโอเคเลยพ่อรถแล้วกล่องที่สองเขาบอกว่าเขาขันตอนเช้าหัวล้อกันเดือดร้อนคนข้างนะสุขภาพดีครับอยากเดี๋ยวตอนเนี้ยผมคิดว่าผมพูดอย่าหาว่าผมพูดคำขี้โม้นะผมทำแฟนชายกาแฟจริงใจนะครับท่านนึกถึงแฟนชายกาแฟแฟนชายกาแฟทั่วไปอเมซอนเนี่ย2ล้านถึง4ล้านนะครับท่านกดใน Google เลยคุณศิลมาโยธาสวัสดีครับบ้านน้ำท่วมหมดแล้วอยู่ศิลปภูมิโอ้ร้อยเอ็ดเหรอไอ้ยาอยู่แถวแม่น้ำชีที่เนี่ยโอ้น่าเห็นใจครับดูแลกันพวกเราเนาะเดี๋ยวยังไงแวะมาอิตาเลียนผมมีแฟนชายกาแฟยุคดิจิตอลให้แฟนชายกาแฟจริงใจครับเป็นแฟนชายกาแฟยุคดิจิตอลหมายความว่าไงหมายความว่าไม่มีต้นทุนเหมือนกับผมคุยพี่น้องเนี่ยปกติน่าจะออกช่อง3579เป็นแสนครับชั่วโมงไม่กี่นาทีเป็นแสนแต่นี่ต้องขอบคุณอเมริกันครับลูกหลานเขานายมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่พวกเราได้พูดกันเป็นชั่วโมงฟรีๆพี่น้องอยู่ในยุโรปอเมริกาอยู่ออสเตรเลียอยู่ในเอเชียอยู่ในประเทศอยู่บ้านต่างจังหวัดยังได้เห็นหน้าผมอย่างเงี้ยฟรีๆเลยครับเนี่ยไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยมีแต่ชาร์จโทรศัพท์ให้มันเต็มเท่านั้นเองมันอยู่ที่ว่ามีอะไรจะมาคุยกันต่างหากวันผมอยากชวนพี่น้องมาเป็นแฟนชายกาแฟจริงใจราคาแค่200บาทครับนี่คือแฟนชายยุคดิจิตอลถ้าท่านเป็นแฟนชายไอ้ Amazon 2ล้านถึง4ล้านสตาร์บัคไม่รู้กี่ล้านครับแล้วก็แบ็คแคนยอนไม่รู้กี่ล้านลองนึกดูครับแล้วเมื่อไหร่จะได้คืนครับต้องมันคือโชว์หวยสำหรับผมเลยแฟนชายคนนั้นคือโชว์หวยต้องมีหน้าร้านต้องมานั่งมีลูกจ้างมีล้างถ้วยล้างจานมีพื้นที่เสียน้ำค่าไฟอีกอันนี้ไม่ต้องเลยครับเราเหมือนกับได้สัมปทานแฟนชายกาแฟจริงใจเนี่ยเหมือนได้สัมปทานครับ200บาทเนี่ยและสามารถส่งต่อแฟนชายนี้ไปให้คนทั้งประเทศแล้วก็ทั่วเอเชียทั่วอาเซียนเลยแล้วก็อร่อยด้วย สำหรับตัวเราเองนะตัวเรากินวันละ2ซองเช้าซองเย็นซองเดือนหนึ่งก็3กล่องนะไม่มีขาดทุนครับได้กำไรตั้งแต่เดือนแรกเลยครับเนี่ย แล้วก็เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตสำหรับท่านที่ต้องการอยากมาดูข้อมูลอิมพีเรียลลาดพร้าวครับนะมาคุยกันที่นี่ผมรอท่านอยู่นะผมพรุ่งนี้ผมนัดผู้นำชุมชนแถวบางนาครับไปเจอกันที่ตึกชานอิสระ2สำนักงานเขาอยู่ที่นั่นอยู่ตรงข้ามวัดพระศรีครับชั้น3เจอที่นั่นประมาณสักบ่ายโมงครับคุณชื่อคุณธงคมนะเป็นนักเป็นผู้บริหารโรงพิมพ์ด้วยและผู้นำชุมชนไปทำธุรกิจที่พม่าด้วยคุณธีรศักดิ์คุณนุชชนาดาวิชัยสวัสดีครับวันนี้ก็คุยกันมายาวนะกินกาแฟให้หมดเลยเสียดายอร่อยครับ คุณศิลป์ว่าไงตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลยเนี่ยโอ้ยร้อยเอ็ดศิลปภูมิฝนยังตกอยู่แล้วคุณศิลป์โอเคโอเคเก็บปลาหาปลาไว้เยอะนะเอาปลาไปแลกกับข้าวดูเนี่ย นะถ้าไงแวะมากรุงเทพนะมาคุยเดี๋ยวให้แฟนชายกาแฟไปขยายที่นู่นคุณนุชนาธเราว่าสวัสดีจ้าคนดีคนเก่งคนหล่อสวัสดีจ้าอาจารย์อะไรเนี่ยคุณฟ้ากำแพงเพชรโอ้ยังงั้นเหรอโอ้คุณฟ้าคุณ คนดีคนเก่งคนหล่อโอ้ตัวลอยเลยครับเดี๋ยวคิดก็อีไปแล้ว นะเดี๋ยวกินกาแฟหมดครับนะโอ้สุดยอดมากเลยเหลือติดแก้วนิดนึงเดี๋ยวไปล้างน้ำกินอีกเนี่ยเนี่ยติดแก้วนี่เยี่ยววันนี้ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่
ต้องเจริญประจำครับวันนี้ไอ้ท่านได้จำผมได้ผมพูดอะไรบ้างนะเราพูดคิดเพื่อบ้านเมืองเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศของเราให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนเหมือนอังกฤษญี่ปุ่นนะครับโมเดลของผมคือต้องการให้ประเทศเป็นเหมือนอังกฤษญี่ปุ่นที่เขามีสถาบันกษัตริย์เหมือนกับบ้านเราอำนาจทางการเมืองการปกครองอำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการต้องเป็นของประชาชนไปจากประชาชนครับเราถึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายนี่คืองานที่พวกเราจะต้องร่วมกันครับใครจะว่าไงไม่รู้อ๋ออีกเรื่องนึงครับโทษผมลืมพูดถึงเรามีชมรมคณะราษฎร2555ประกาศสืบทอดอุดมการณ์คณะราษฎร2475พวกเราต้องการพื้นที่ที่ดินนะแถวเนี่ยครับแถวปทุมเนี่ยแถวไอ้ลำลูกกาแถวไอ้ธัญญาเนี่ยครับสัก50ถึง100ไร่ที่ดินเปล่าๆ50ถึง100ไร่ครับเราจะสร้างอุทยานประชาธิปไตยให้พี่น้องได้ไปรวมตัวกันทำโน่นนี่นั่นทำกิจกรรมเราจะสร้างสถาบันสร้างใส่อุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วก็ไปเสียบชาร์จประชาธิปไตยได้เลยที่นั่นนี่นึกภาพออกไหมครับคุณง่ายไหมเราจะเสียบชาร์จประชาธิปไตยเหมือนกับถ้าจะไปมันเหมือนกับแบตเตอรี่รถโรงแรมเราจะมีที่เสียบชาร์จประชาธิปไตยที่นั่นใส่อุดมการณ์ความคิดความเชื่อแบบประชาธิปไตยเป็นยังไงเราจะให้ไปหูฟังได้เลยครับเราจะมีแบบนี้เลยครับเหมือนกับไปฟังข้อมูลนะเดี๋ยววันหน้าจะทำยูทูบด้วยนะมีคนแนะนำอยู่ว่าจะทำไงผมยังไม่มีสตางค์ตอนนี้เลยซื้อกล้องอีกสักตัวไอ้โทรศัพท์อีกสักตัวนึง2ตัวเลยครับมาตั้งใกล้ๆกันนะวันก็ถ้าท่านผู้ใดมีพื้นที่นะครับคุณฟ้าอยู่แถวปทุมใช่ไหมถ้าคุณฟ้ามีที่ดินแถวนั้นนะครับรู้จักเศรษฐีคนใจดีเจ้าของที่ดิน50ถึง100ไร่ครับเขาอยากทำบริจาคนะครับเรายินดีรับบริจาคถ้าขายเนี่ยลองดูว่าราคาเป็นยังไงถ้าจะขายนะแล้วใครมีเงินจะให้กู้สัก500ล้านนะครับเยอะไปงั้นเลยล่ะเราจะกู้เงินสัก500ล้านเพื่อจะมาสร้างอุทยานประชาธิปไตยนะค่าที่ดินสัก200กว่าล้านครับแล้วที่เหลืออีก300ล้านหรือ200กว่าล้านเนี่ยเราจะมาทําสิ่งปลูกสร้างทําโรงเรือนทําหอประชุมทําอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์ปราบกบฏอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเราทําเจดีย์ขาวทําหลัก6ประการทําผนังที่จะมีรูปแกะสลักบรรพบุรุษชนของเราคณะราษฎร2475แล้วก็ถ้าเป็นที่รวมของบัณฑิตนักปราชญ์ของคนที่เป็นนักรัฐศาสตร์นะฝ่ายประชาธิปไตยครับเราจะให้คนพวกนี้มารวมตัวอยู่ที่นั่นแล้วก็เราจะเขียนหลักสูตรในร้อยจปรใหม่ด้วยนะนักเรียนแล้วจปรปีสุดท้ายจะต้องมาเรียนรู้ประชาธิปไตยจากที่นี่อย่างนี้ดีไหมครับนะนี่คือความคิดนะครับเราจะทำเรื่องนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ